Yes, hello. เสียงดังไหม เสียงดนตรีก็ดังเนาะพวกเรามีบุญนะเนาะฟังเทศด้วยมีดนตรีกล่อมด้วยโอ้โหหาได้ยากนะบรรยากาศอย่างนี้ก็ดูจิตดูใจนะโยมนะดูจิตใจของเราดูไปจริงๆแล้วอาตมาไม่ใช่พระนักเทศนะแต่เขาพระเจ้าหน้าที่บอกนิมนต์อาตมานั้นถนัดที่จะเป็นเพื่อนนะเพื่อนที่จะให้กำลังใจกับพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้เป็นปกติชีวิตประจำวันถ้าเขานิมนต์เทศก็คงจะต้องว่าไปตามแบบของพระที่คือพระนักเทศน์นี่เขาจะต้องไปอบรมนะไปอบรมไปฝึกในการที่จะหัดเทศน์อาตมาก็ไม่ได้ตรงนั้นละก็เป็นพระที่ปฏิบัติมาแล้วก็ศึกษาหนังสือบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยส่วนใหญ่มันจะฟังเป็นผู้ฟังก็ขอมีออกทีวีด้วยนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและขอน้อมรำลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนสาธมิกทุกท่านขอเจริญพรกับญาติโยมที่มาบวชปฏิบัติธรรมเนกขัมมะทั้งชายและหญิงนวัดสังฆทานวันนี้เป็นวันพระนะมีการประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดของเราก็จะมีพระมาพูดคุยนะให้กับญาติโยมได้มีกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมดังนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายไม่ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เรานั้นจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลัก
บทบริกรรมภาวนาของวัดเราก็คือพุทโธนะหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธยามใดที่เรามีบทบริกรรมภาวนาพุทโธยามใดที่สุดแล้วก็คือกรรมฐานนั้นจะต้องให้เรานั้นได้มีความระลึกรู้สึกอยู่ที่ตัวของตัวเรานี้ตัวของตัวเราในขณะนี้ก็คือลมหายใจเป็นหนึ่งส่วนแห่งกายนี้เป็นส่วนหนึ่งกายนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งชีวิตนี้แห่งตัวเรานี้ที่เรียกว่าตัวตนเป็นตัวเราของเราเนี่ยนะมีกายหนึ่งมีจิตมีใจอีกหนึ่งเดี๋ยวเราภาวนาพุทโธยามใดก็ให้เรานั้นรู้เลยว่าเรานั้นมีสติระลึกรู้อยู่ที่ตัวของเรานี่ว่าชีวิตเรานั้นนั่งอยู่ตรงนี้เดินอยู่ยืนอยู่หรือบางทีบางขั้นอาจจะนอนอยู่ก็ได้ในขณะนี้เพราะการทำของเรานั้นเป็นที่นอนด้วยใช่ไหมด้านหลังนั่นนะอาจจะได้ยินเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้รู้เลยว่าในขณะที่เราบริกรรมภาวนาพุทโธเนี่ยนะเราก็เป็นผู้ที่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยความที่เรานั้นไม่ประมาทเพราะเรามีชีวิตอยู่ไปแบบชาวโลกมีบทบริกรรมภาวนาพุทโธเมื่อไรเมื่อนั้นเราก็จะรู้เลยว่าเรานั้นมีธรรมะขององค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าของเราเป็นผู้คุ้มครองใจเรานะไม่ใจของเรานั้นต้องถูกครอบงำย่ำยีนะถ้าเราไม่มีหลักธรรมคุ้มครองใจแล้วเนี่ยใจของเรานั้นจะถูกมารใจบาปนะคอยจะย่ำยีใจเรานะนะเขามาหลอกมาล่อมารวงเราดวงใจตรงเนี้ยนะให้ตกอยู่ในเงื้อมมือของเขาเนี่ยนะเมื่อใจของเรานั้นตกอยู่ในเงื้อมมือของมารแล้วเนี่ยนะเขาจะบีบเราก็ตายเขาจะคลายเราก็รอดนะตายก็คือต้องทุกข์อ่ะนะถ้าคลายเราก็มีความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมานี่เพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายก็ภาคเปลี่ยนพยายามทำนะไม่มีอะไรมากหรอกการประพฤติปฏิบัติธรรมนะเราฟังครูบาอาจารย์มาก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะหรือเป็นผู้ใหม่ก็ตามนะเพิ่งมาบวชวันนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยอาจจะมีไหมเนี่ยมีเยอะไหมนะก็ทำใจให้สบายสบายนะการปฏิบัติธรรมไม่ได้มีอะไรที่จะยุ่งยากลำบากนะทำแล้วต้องสบายดูจิตดูใจของเราอ่ะสบายไหมถ้าไม่สบายเนี่ยก็ต้องปรับนะปรับผ่อนชีวิตของเราชีวิตเรานั้นเราปรับผ่อนได้นะการที่เรามีชีวิตที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยเรานั้นเป็นผู้ดำเนินเองนะไม่มีใครทำให้เราสุขไม่มีใครทำให้เราทุกข์เรานั้นเป็นผู้ที่ทำตัวของตัวเองให้เป็นสุขบ้างให้เป็นทุกข์บ้างเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความฉลาดในการที่จะเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาซึ่งสอนพระพุทธองค์ทรงสอนเนี่ยสอนในเรื่องของตัวของเราเนี่ยให้พวกเรานั้นมาเรียนรู้เรื่องชีวิตของเราให้มีความรู้ความเข้าใจว่าตัวเรานั้นเป็นของจริงมีจริงเรารู้แล้วเห็นแล้วตัวเราเนี่ยเป็นของจริงมีจริงมีกายหนึ่งมีจิตมีใจอีกหนึ่งเนี่ยเรานั้นได้ลงลึกรู้เลยเดี๋ยวนี้ว่ากายกับใจเรานั้นเป็นของจริงมีจริงเป็นปัจจุบันไม่ใช่เป็นของมีในอดีตหรือไม่ใช่เป็นของที่จะมีในอนาคตถ้าเป็นของที่เป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นสิ่งของหรือบุคคลที่เรารักที่เราชังเนี่ยนะอันนั้นไม่ใช่ของจริงมีจริงนะที่เป็นชีวิตของเราแต่ชีวิตของเรานั้นอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันนี้เมื่อเราระลึก
รู้สึกอยู่ที่ตัวของเราขณะนั้นเราก็กำลังเรียนรู้เรื่องชีวิตของเรารู้เข้าไปรู้ที่ตัวเนื้อตัวของเราเนี่ยดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกตามดูตามรู้ไปนะว่ากายของเรานะกายของเรานั้นมีอากัปกิริยาการอย่างไรก็ดูไปอย่างนั้นน่ะดูตามที่เขานะเป็นจริงเขาเป็นไปยังไงก็ดูไปอย่างนั้นนะดูอากัปกิริยาการของกายของเรานะเรานั่งอยู่ก็รู้มองดูเห็นนั้นเห็นแล้วดูนั้นที่เราเห็นได้เพราะเรามีการดูอยู่การที่เราดูอยู่เราใช้อะไรดูอ่ะแต่เราใช้ตาดูมองไม่เห็นตัวเราทั้งหมดอ่ะเราต้องใช้จิตใช้ใจดูใช้จิตใช้ใจดูชีวิตของเราเนี่ยมีกายหนึ่งมีจิตมีใจอีกหนึ่งเป็นของจริงมีจริงกายของเรานั้นเป็นของจริงมีจริงมีอยู่จิตใจเป็นของจริงมีจริงมีอยู่เราก็ต้องรู้จักจิตจักใจของเราจิตใจก็เป็นสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้เป็นธรรมชาติที่สามารถรับรู้รู้สึกได้คิดนึกได้เห็นไหมเป็นผู้ดูผู้รู้ได้นี่คือสภาพของจิตใจหรือนามธรรมที่เป็นของจริงมีจริงเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ให้รู้ได้ว่าชีวิตที่เรานั้นมีความรู้สึกอยู่เมื่อมีความรู้สึกเมื่อไรก็ให้รู้ว่าเมื่อนั้นแหละจิตใจของเราก็ต้องมีอยู่ขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเพราะว่าคนที่แตกดับตายไปแล้วเนี่ยไม่มีจิตไม่มีใจอะนะจิตใจไม่มีใจไม่ใช่หัวใจจิตใจนี่เป็นคำพ้องกันใช้แทนกันได้นะจิตใจมโนวิญญาณเนี่ยเป็นคำที่ใช้แทนกันได้เพราะนั้นถ้าทำตามความหมายแล้วจิตใจมโนวิญญาณก็คือเป็นสภาพของธรรมชาติสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่มีสภาวะลักษณะแห่งอาการรู้รับรู้ได้รับรู้สิ่งที่ปรากฏได้คิดนึกได้รู้สึกได้นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายพยายามที่จะเรียนรู้ศึกษาให้เข้าถึงจิตถึงใจกันนะให้เรานั้นได้รู้ว่าอ๋อจิตใจนั้นเป็นสภาพรู้ทัดรู้อาการรู้อย่างนี้นะคนที่แตกดับตายไปแล้วนั่นน่ะนะไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแม้มีสิ่งที่มาปรากฏให้รู้ทางตาเงี้ยนะไม่สามารถเห็นได้คนตายไม่เห็นนะคนตายมีตาไหมคนตายมีตานะแต่คนตายไม่เห็นหรอกเพราะคนตายไม่มีจิตไม่มีวิญญาณนะไม่มีจักขุวิญญาณนะจักขุวิญญาณก็คือจิตอาศัยตาเกิดทำหน้าที่รับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเรียกว่าเป็นนามธรรมนามธรรมอย่างนี้เรียกว่าการเห็นนั้นเป็นจิตถ้าไม่มีจิตก็จะไม่สามารถเห็นได้เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ที่ยังไม่ได้แตกดับตายไปเราให้รู้จักจิตใจของเราว่าจิตใจนั้นเป็นสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้สามารถรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูเนี่ยนะจิตอาศัยหูเกิดเนี่ยจิตเขาเกิดทีละดวงทีละดวงทีละหนึ่งขณะจิตนี่เป็นสภาวะธรรมเป็นสภาพของธรรมะที่องค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าของเราทรงชี้นำบอกกล่าวไว้นะเราเป็นสาวกเราก็เป็นผู้เดินตามพยายามเรียนรู้ศึกษาให้รู้ให้เห็นตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าเราทรงสอนนั่นก็ชื่อว่าเรากำลังได้เป็นผู้ที่ทำความศึกษานะเราก็เหมือนกับเป็นผู้ที่อยู่ในธรรมบทจะกล่าวไว้ว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ศึกษาว่าภิกษุนั้นควรทำการศึกษาว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราถึงแม้จะไม่ได้เป็นภิกษุก็เหมือนกับเป็นภิกษุเพราะว่าเราเป็นนักบวชนักปฏิบัติกำลังเรียนรู้ศึกษา
เพราะนั้นก็ขอให้พวกเรานั้นเป็นผู้ที่ได้ภาคเพียรพยายามเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ศึกษาที่ตัวของเรานี่แหละเราก็จะรู้จักชีวิตของเรามากขึ้นนะว่าเป็นของจริงมีจริงอย่างนี้มีกายหนึ่งมีจิตมีใจอีกหนึ่งว่าของจริงนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าของเราทรงสอนว่าเป็นอะไรอย่างกายของเราเนี่ยนะกายของเราเนี่ยกายของเรานั้นเป็นอันประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะมีอาการ32อย่างเนี้ยพระองค์ทรงสอนไว้ว่ากายเนี้ยนะที่เป็นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยปรุงแต่งฉาบทาแล้วจึงมีบุคคลนี้เกิดขึ้นเป็นหญิงเป็นชายเกิดขึ้นเป็นอย่างเนี้ยเป็นของจริงมีจริงแต่จริงอย่างนี้องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราก็ทรงสอนว่าจริงนี้ก็เป็นจริงโดยชั่วคราวโดยสมมุติเท่านั้นไม่ยั่งยืนไม่ยาวนานเลยนะชีวิตของเรากายนี้มีอยู่เนี่ยนะก็มีอยู่ได้ไม่เกิน100 ปีหรอกนะไม่เกิน100 ปีก็ต้องแตกดับตายไปถ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะอายุขัยของเรานะ100 ปีอายุขัยก็คืออายุที่มีบุคคลในสมัยพุทธกาลมีอายุคนละเท่าไหร่จึงจะแตกดับตายไปก็อายุของบุคคลนั้นๆมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนบุคคลออกมาโดยเฉลี่ยว่าผู้ที่จะแตกดับตายไปในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีอายุประมาณ100 ปีหลังจากที่พุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยชีวิตของเราพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้ว100 ปีเนี่ยชีวิตของเราสั้นมา1 ปีขณะนี้พุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้ว2,600 ปีในปีพุทธยันตีหรือปีพ.ศ. 2559หรือ2559ก็คือพระองค์ทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้ว2,000 กว่าปีเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราสั้นขึ้นมาประมาณ25 ปีกว่าหรือ26 ปีเพราะฉะนั้นในขณะนี้ชีวิตคนเราโดยเฉลี่ยเรียกว่าอายุขัยก็คือมีอายุโดยเฉลี่ยไม่ถึง75 ปีละเห็นไหมชีวิตเราจะสั้นมาเรื่อยๆสั้นมาเรื่อยๆดังนั้นที่เรามีชีวิตกันอยู่เป็นบุคคลนี้อย่างนี้ก็เป็นไปโดยสมมุติชั่วคราวไม่ยาวนานนะไม่ยาวนานเลยอีก75 ปีเนี่ยเราเกิดมาแล้วกี่ปีแล้วล่ะนะเราเหลืออีกกี่ปีนอจะถึง75 ปีนะเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ก็ให้พวกเรารู้เลยว่าชีวิตเรานั้นกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ยากแสนยากอยู่แล้วนะยากเหลือเกินนะกว่าจะได้เป็นมนุษย์เนี่ยยากยังไงกว่าจะได้เป็นมนุษย์เนี่ยเพราะยากเพราะว่าการที่เราเป็นมนุษย์นั้นเป็นสุขติภูมิหาความสุขได้โดยไม่ยากเรียกว่าหาความสุขได้ง่ายนะจึงเรียกว่าภพภูมิของสุขติภูมิสุขติภูมินี่มีภพภูมิของมนุษย์เทวภูมิพรหมภูมินะเป็นภพภูมิที่มีความสุขในระดับชั้นต่างกันป่ะถ้าภพภูมิของมนุษย์นี่ก็มีความสุขในระดับอย่างนี้นะที่เราได้พบได้เห็นกันนี่แหละนะได้สัมผัสได้เรียกว่าความสุขนะแต่ภพภูมิที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอย่างภพภูมิของเทวดาเนี่ยเทวภูมิเนี่ยเขามีความสุขที่ปราณีตยิ่งกว่ายิ่งพรหมภูมิเนี่ยเขามีความสุขที่ปราณีตยิ่งขึ้นไปเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจะรู้ได้ว่าเรานั้นเป็นผู้ที่กว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ต้องภาคเพียรสั่งสมบุญบารมีมามากมายนับภพนับชาติไม่ถ้วนนะมากมายเหลือเกินนะทีนี้จะมากมายขนาดไหนก็ให้เรารู้ได้ว่าองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงสอนว่าเรานั้นจะเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์นะคุณลักษณะ
คุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ก็คือต้องมีศีลมีปกติด้วยความเป็นอยู่ที่มีศีลศีลห้านั่นแหละเป็นศีลประจำใจของมนุษย์เป็นคุณธรรมที่มนุษย์เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ประเสริฐคุณธรรมเนี้ยนะมนุษย์ยกย่องตัวเองนะว่าเป็นผู้ประเสริฐแต่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิใดก็เรียกว่าสัตว์ทั้งสิ้นเพราะนั้นในภพภูมิของมนุษย์มนุษย์นั้นก็คือสัตว์ประเสริฐนั่นเองทีนี้สัตว์ประเสริฐประเสริฐด้วยอะไรประเสริฐด้วยความที่เรานั้นเป็นผู้ฝึกฝนตัวเองฝึกฝนตัวเองให้มีคุณธรรมมีคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ก็คือต้องมีศีลห้าศีลห้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชีวิตที่เรามีความเป็นอยู่แบบชาวโลกเนี่ยนะการที่เราจะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราก็สามารถที่จะประเมินตัวเองได้ว่ามันไม่ใช่ของจะเป็นไปได้โดยง่ายนะยิ่งชีวิตในปัจจุบันเนี่ยนะการที่เราจะผิดศีลผิดธรรมในลักษณะของศีลห้าเนี่ยง่ายเหลือเกินนะง่ายมากการที่เราจะมีศีลห้าในแต่ละวันได้เนี่ยเราจะต้องมีสติมีปัญญาได้รับฟังคำที่นำบอกกล่าวที่เป็นพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีเกียรติเราทรงสอนไว้นะเราจึงได้หลักของความเป็นมนุษย์นะว่าเราจะมีศีลได้เนี่ยนะศีลนั้นคือการสำรวมสังวรระวังถ้าเรานั้นไม่สำรวมสังวรระวังแล้วศีลของเรานั้นก็จะคล่องลงไปได้ง่ายแต่ถ้าเราขณะใดที่เรามีการสำรวมสังวรระวังแล้วเนี่ยนะศีลที่เรามีอยู่ก็จะมีความมั่นคงอยู่ไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเพราะจิตใจของเรานั้นนะเรามีความเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะการสำรวมสังวรระวังก็คือมีสตินั่นเองถ้าไม่มีสติแล้วเราทำอะไรเราพังเผลอไปอย่างนี้เรียกว่าเราขาดการสำรวมสังวรระวังเพราะฉะนั้นเรามาเป็นนักบวชเนี่ยเรามาพึ่งปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเราจะมายืนจะมาเดินเนี่ยจะเดินจงกรมเนี่ยนะเรามาฝึกเดินจงกรมมาฝึกนั่งมาฝึกยืนฝึกนอนฝึกยืนเดินนั่งนอนเนี่ยในอิริยาบถ4เนี่ยเราก็ทำไปด้วยให้ทำไปด้วยความที่เรานั้นมีความสำรวมสังวรระวังในชีวิตของเราว่าชีวิตนี้เราจะไม่เป็นผู้ประมาทนะพลาดพลั้งแล้วเราก็จะมีความที่จะเตือนตัวเองได้ว่านี่ถ้าเราประมาทพลาดพลั้งไปเรานั้นมีความผิดไปในศีลในธรรมที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงชี้นำบอกกล่าวไว้เนี่ยนะเราก็จะได้เตือนตัวเองว่าเราจบขณะนั้นเราตกจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วหนึ่งขณะจิตในขณะจิตนั้นๆถ้าเรานั้นไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะน้อมใจของเราขึ้นมาว่าเราขอประมาทพลาดพลั้งไปแล้วนะผิดพลาดไปแล้วเนี่ยนะเพราะใจของเราเนี่ยการที่เราจะมีศีลได้เราให้รู้ได้ว่าเรามาทำงานทางใจกันใจของเราต้องตั้งขึ้นมาเนี่ยพวกเราจะมาสมาทานศีลเป็นศีล8ศีลอุโบสถหรือจะเป็นศีล5ก็ตามเนี่ยสำหรับญาติโยมที่มาวันนี้ก็ไม่ได้แต่งชุดขาวอาจจะรักษาแค่ศีล5แต่มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ให้รู้เลยว่าเรานั้นขณะใดที่เราสมาทานศีลขึ้นมานั้นน่ะก็คือเรามาวิรัตเจตนาตั้งใจนะเจตนาตั้งใจใจของเราที่ตั้งขึ้นมานั่นแหละที่เราตั้งใจขึ้นมานั่นแหละเป็นศีลเจตนานั่นแหละคือเป็นตัวศีลตัวกรรมเป็นกรรมกรรมคือตัวเจตนานะกรรมคือการกระทำ
การกระทําที่มีเจตนานั่นแหละเรียกว่าเป็นกรรมแต่ถ้าทําไปแล้วไม่มีเจตนาพลาดพลั้งไปด้วยความเผลอไปอย่างนั้นบางทีบางครั้งก็ยังไม่เป็นกรรมที่สมบูรณ์เต็มเปี่ยมจะเป็นกรรมดีก็ตามจะเป็นกรรมไม่ดีก็ตามนะถ้าเรานั้นไม่มีความที่ตั้งใจด้วยเจตนาที่แรงกล้าเนี่ยนะตรงนั้นก็จะรู้เลยว่ากรรมที่เกิดขึ้นก็ยังไม่เต็มเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าพุทธศาสนาสอนเนี่ยสอนให้เรานั้นได้มีความเข้าใจเมื่อเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติในพระธรรมคำสอนแล้วเนี่ยนะเราจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้ที่มีความสำรวมสังวรระวังสามารถที่จะตักเตือนตัวเองได้นะชี้นำบอกกล่าวตัวเองได้ไม่มีใครหรอกนะที่จะเป็นครูสอนตัวเราตักเตือนตัวเราได้ดีที่สุดเท่ากับตัวของตัวเราแต่พระองค์ทรงสอนว่าถ้าตัวเราจะเป็นครูสอนตัวเองได้นะตนของตนนั่นแหละนะตนแลต้องเป็นที่พึ่งของตนนี่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงสอนทีนี้ตนของเราจะเป็นที่พึ่งของเราได้นะตนก็จะต้องฝึกตนไว้ดีแล้วตนจึงจะเป็นที่พึ่งของตนได้เพราะนั้นพวกเราเนี่ยก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเนี่ยก็คือมาฝึกตัวเองนะฝึกตัวเองเนี่ยพวกเราจะเห็นได้ว่าพวกเรามาอยู่กันเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความที่จะแสวงหาในสิ่งที่จะมีความสุขสะดวกสบายทางร่างกายเนื้อหนังมังสาเท่าไหร่นักหรอกใช่ไหมเพราะเรามาอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้มามีความสุขสะดวกสบายใช่ไหมมาอยู่กันที่รันธรรมยุงก็กัดนะร้อนก็ร้อนบางทีบางครั้งที่บ้านเราก็เงียบนะแต่ที่วัดของเราปกติก็เงียบแต่วันนี้ไม่เงียบอะวันนี้มีเสียงดังขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะลักษณะของธรรมชาติอย่างใดก็ตามนะเราเป็นผู้ฝึกตนไว้ดีแล้วเนี่ยนะเราเป็นผู้ตั้งจิตตั้งใจของเราให้มั่นคงแล้วเนี่ยนะพอเรามาฝึกใจของเราให้ตั้งมั่นเนี่ยมาทำสมาธิใช่ไหมเราการมาฝึกใจของเราให้มีความตั้งมั่นมั่นคงนะในการงานของเราที่เราจะทำเนี่ยการงานของเราที่เราจะทำก็คือวันนี้เราก็มารักษาศีลนะประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเรานั้นมีการตั้งใจที่จะทำใจของเราให้ตั้งมั่นมั่นคงอยู่เรียกว่าทำสมาธิเนี่ยนะสมาธินี้ก็จะเป็นสมาธิที่เรานั้นมาทำงานทางใจกันที่เป็นสมาธิที่เป็นสมาธิที่อยู่ในสัมมาสมาธิที่อยู่ในมรรคมีองค์8นะสมาธิที่ไม่อยู่ในมรรคมีองค์8ก็มีนะความที่มีจิตตั้งมั่นมั่นคงเนี้ยก็ตั้งมั่นมั่นคงได้แต่จิตที่ตั้งมั่นนั้นน่ะเขาตั้งมั่นในมิจฉาก็มีคือไม่เป็นสัมมาเป็นมิจฉาคือจิตใจไม่ตั้งมั่นชอบตั้งมั่นเหมือนกันแต่ไม่ชอบนะอย่างเช่นคนที่จะยิงปืนเนี่ยจะฆ่าคนสักคนเนี่ยนะจะต้องใช้สมาธินะต้องใช้สมาธิในการที่จะเล็งเหนี่ยวไกลไปเนี่ยถ้างั้นยิงไม่ถูกนะนี่เรียกว่ามีจิตใจที่ตั้งมั่นมั่นคงเหมือนกันอ่ะมีสมาธิเหมือนกันใช่ไหมแต่สมาธิที่เกิดอย่างเนี้ยเป็นสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธินะแต่ถ้าพวกเรามาทำสมาธิในมรรคมีองค์8นี่ต้องเป็นสัมมาสมาธิมาสัมมาสมาธินั้นก็ต้องเริ่มด้วยอะไรอ่ะก็ต้องเริ่มด้วยการที่เรานั้นต้องมีจิตใจที่ละจากอกุศลกรรมทั้งหลายมาใจของเราไม่มีอกุศลกรรมนะในขณะนั้นน่ะเพราะนั้นเราก็จะต้องรู้ได้ว่าอกุศลกุศลกับอกุศลเนี่ยถ้ากุศลอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยก็มีโลภะโทสะโมหะเนี่ยที่เรียกว่าอกุศลเพราะนั้นในการที่เราจะทำสมาธิของเราที่ให้อยู่ในมรรคมีองค์8เนี่ยพุทโธจึงสอนว่า
ให้เรานั้นได้มีกรรมฐานให้เกิดขึ้นในใจเราแล้วเมื่อภาวนาไปแล้วเนี่ยกรรมฐานนั้นๆจะต้องรู้เลยว่าจิตใจของเรานั้นมีความตั้งมั่นคงอยู่มีอะไรที่เกิดขึ้นเรารับรู้รับทราบใจตรงนี้ตกจากอารมณ์กรรมฐานใจตรงนี้ไวนะเกิดแล้วดับไปเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อเขาอยู่เขารับรู้อยู่ในอารมณ์กรรมฐานอยู่อารมณ์กรรมฐานนั้นเป็นอารมณ์หลักที่เรานั้นกำลังภาวนาอยู่ทำให้มีอยู่แต่จิตใจดวงนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมายับยั้งใจดวงนี้ได้ว่าจงรับรู้แต่อารมณ์กรรมฐานอย่างเดียวไม่มีนะไม่มีใครสามารถบังคับใจดวงนี้ได้ว่าเธอจงรู้รับรู้อยู่แต่อารมณ์กรรมฐานเช่นพุทโธพุทโธเนี่ยนะเราให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโธเราภาวนาอยู่อย่างเนี้ยนะในขณะที่เราภาวนาพุทโธก็แสดงว่าจิตของเรานั้นกำลังรับรู้สิ่งที่ปรากฏที่อยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้นะนั่นคือบทบริกรรมที่เราภาวนาว่าพุทโธพุทในลมหายใจเข้าเห็นไหมอยู่ที่ตัวเรานี้รับรู้ลมหายใจลมหายใจคือตัวเป็นตัวแทนของตัวเราที่เราบอกว่ากายนี้ลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายนะเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายของเราเนี่ยที่เราเรียกว่ากายของเราเป็นตัวเราเนี่ยนะก็มีผมขนเล็บฟันหนังมีอาการ32เนี่ยก็ยังเป็นของจริงมีจริงแต่จริงโดยสมมุติชั่วคราวแต่ของจริงโดยแท้ที่เป็นกายนี้จริงโดยแท้เป็นธาตุเป็นธรรมชาติเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมรวมกันมาเป็นสังขารประกอบกันจึงมีกายนี้เกิดขึ้นมีอากาศธาตุมีช่องว่างอยู่ในกายของเรานี้นี่คือสภาวะลักษณะแห่งกายนี้ที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าของเราทรงสอนว่าสภาพกายของธรรมชาติที่เป็นกายเนี้ยเป็นของจริงมีจริงโดยแท้นั่นน่ะเป็นสภาวะธรรมที่เรียกว่าเป็นธาตุเป็นธรรมชาติธาตุดินนี่เป็นธรรมชาติธาตุน้ําเป็นธรรมชาติธาตุไฟเป็นธรรมชาติธาตุลมเป็นธรรมชาตินี่คือสภาวะลักษณะของกายของเราที่เราจะต้องรู้เมื่อเรารู้แล้วทำอย่างไรนอเราถึงจะรู้ว่าองค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าของเราที่ทรงสอนว่าที่มีชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมีกายของเราเนี่ยนะมีกายเป็นธาตุดินน้ำไฟลมถ้าพูดอีกแง่มุมหนึ่งโดยสมมุติชั่วคราวก็เป็นผมกระเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดเนี่ยนะใส่น้อยใส่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเลือดเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะนี่คือ20อาการ20ที่มีอยู่ในกายของเราเนี่ยกายของเราเนี่ยพุทโธทรงสอนว่าเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะเป็นของไม่งามเพราะกายของเรานั้นนอกจากจะมี20อย่างตรงนั้นแล้วก็ยังมีดีเสเรตหนองเนี่ยนะดีเสเรตหนองหลับตาแล้วนึกไปสิสวยไหมทุกคนก็มีด้วยกันทั้งนั้นนะดีเสเรตหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูกนี่คืออาการ12ของกายนี้ที่เป็นส่วนของเหลวเรียกว่าธาตุน้ำส่วนที่เป็นของแข็งมี20เรียกว่าธาตุดินเนี่ยพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาว่าเอ๊ะกายของเรานั้นเป็นธาตุดินน้ำไฟลมจริงหรือจริงหรือไม่จริงก็ต้องพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าของเราเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนั้นพระองค์ทรงชี้นำบอกกล่าวเราว่า
ใครจะมาศึกษาเรื่องพุทธศาสนาเรื่องของชีวิตของตัวเรานั้นน่ะจะต้องมีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อเลื่อมใสเห็นไหมในพระธรรมคำสอนต้องมีศรัทธาก่อนเมื่อมีศรัทธาแล้วแต่พระองค์ก็ไม่ได้บังคับขู่เข็นว่าต้องเชื่อแต่ในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนั้นคือศรัทธาที่เกิดขึ้นต้องมีถ้ามีศรัทธาแล้วแต่ศรัทธานั้นจะต้องมีปัญญากำกับด้วยนี่คือเรื่องของสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระมีเจ้าเราทรงตรัสรู้และทรงมาชี้นำบอกกล่าวกับพวกเราว่าให้พวกเรานั้นมาเรียนรู้เรื่องที่เรานั้นจะสามารถพิสูจน์ให้ประจักษ์แจ้งกับใจของเราได้เรียกว่าเป็นตัวปัญญาเห็นไหมปัญญานั่นแหละจะเป็นตัวที่เป็นสักขีพยานให้กับจิตกับใจตรงนี้ของเราว่าอ๋อที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงตรัสไว้อย่างนี้นะเราสามารถเห็นได้รู้ได้รู้ได้นะและเข้าใจได้แต่รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้มันรู้ได้กี่ขณะจิตอ่ะรู้ได้เพียงนิดๆหน่อยๆก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นได้รับรู้แล้วแต่ทีนี้ในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นทำยังไงต่อไปเราถึงจะให้มันรู้แบบที่เป็นวิชาที่ใจของเรานั้นยำใดที่มีวิชาอยู่มะมันก็ไม่สามารถที่จะครอบงำย่ำยีใจเราให้ใจเราเป็นทุกข์ได้แต่ยำใดที่ใจของเราไม่มีวิชามีอวิชาครอบงำอวิชาคือความไม่รู้ความไม่รู้เกิดขึ้นในใจคือความหลงไปเผลอไปหลงเผลอไปจากคำสอนลืมเนื้อลืมตัวไปจากคำสอนที่องค์สมเด็จพระมีเจ้าเราทรงสอนเราก็จะชื่อเลยว่าขณะนั้นเรามีอวิชชาครอบงำใจเราตอนนั้นเราก็ตกเป็นทาสของมารใจของเราก็ต้องเล่าร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายหดหู่ท้อถอยนะเป็นจิตใจที่ไม่เบิกเบิกบานไม่ผ่องใสนะจิตใจอย่างนี้ไม่ผ่องใสเพราะจิตใจนั้นเป็นจิตใจที่มีอวิชชาครอบงำมีโลภะโทสะโมหะครอบงำใจของเราเพราะนั้นก็ขอให้พวกเรานั้นค่อยๆฟังไปเถิดอย่าหลงฟังก็แล้วกันนะฮะหลงฟังหรือเปล่าถ้าหลงฟังไปก็ให้รู้ว่าหลงไปหาให้ได้ว่าขณะใดเนี่ยเราหลงไปแล้วนะขณะใดเรารู้ตัวขึ้นมาเนี่ยขณะใดรู้ตัวขึ้นมาก็คือมีจิตพุทโธขึ้นมาเพราะพุทโธว่าผู้รู้อะไรรู้ที่ตัวเราใช่ไหมก็แค่นี้เองทําแค่นี้เรียกว่าบุญกุศลไหลเข้ามาสู่ใจเราแล้วขณะใดที่เรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ก็แสดงว่าเรามีจิตตัวพุทโธอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราแหละแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะก็อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่รู้นั่นแหละรู้ตรงไหนถ้ารู้ตรงเกศาผมนี่นะแล้วรู้สึกขึ้นมารู้สึกว่าเออผมเราเนี่ยอยู่ตรงนี้อย่างนี้นะเอาอะไรไปรู้ล่ะก็เอาใจเอาจิตใจตรงนี้แหละไปรู้น้อมใจไปน้อมใจไปสู่กายส่วนนั้นๆก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นได้มีจิตตัวผู้รู้พุทโธอยู่ตรงที่เกศาผมใช่ไหมน้อมใจไปที่ผมสิตรงนั้นแหละก็ให้เรารู้เลยว่าเรานั้นกำลังมีจิตตัวพุทโธอยู่ตรงผมนั่นแหละทีนี้พุทโธที่ผมแล้วเนี่ยเกศาผมเนี่ยพุทโธรู้อะไรพุทโธว่าผู้รู้เนี่ยรู้อะไรรู้ที่ผมของเราเป็นยังไงรู้แล้วต้องมีสัมปชัญญะมีสติแล้วก็ต้องมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือความรู้สึกขึ้นมานะสติก็คือการระลึกรู้สัมปชัญญะก็คือรู้สึกขึ้นมาพอสติระลึกแล้วระลึกก็คือใจที่น้อมไปที่เกศาผมน้อมไปที่ผมแล้วเมื่อระลึกแล้วนั่นแหละเรียกว่ามีสติเมื่อมีสติแล้วก็รู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกนี่เรียกว่ารู้มีจิตตัวพุทโธที่เกศาผมรู้แล้วรู้อีกรู้อย่างไรรู้ว่าผมของเรานั้นข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างหลังมีสีสันอย่างไรมีความยาวความสั้นเท่ากันไหมมีลักษณะเหยียดงออย่างไรหรือมีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นบริเวณเกศาผมถ้าเราส่งใจไปดูมีสติอยู่มีสัมปชัญญะเกิดขึ้นคือรู้แล้วรู้อีก
รับรู้ไปรับรู้ไปเราจะพบได้เมื่อพบได้อย่างนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นมีจิตตัวพุทโธเห็นไหมก็ขึ้นชื่อว่าบุญนั้นได้ไหลมาสู่ใจของเราแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นบุญนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งยากนะในพุทธศาสนาที่เรานั้นจะสั่งสมอบรมให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราบุญนั้นเป็นเหตุที่ทําให้ผลคือวิบากคือความสุขใจผลของการที่เราได้กระทำบุญเราทำบุญทำบาปเนี่ยเราทำได้สามทางด้วยกันนะบุญทางกายบุญทางวาจาบุญทางใจนะเพราะฉะนั้นบาปเราก็ทำได้สามทางเช่นเดียวกันทำบาปทางกายทำบาปทางวาจาทำบาปทางใจนะเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราก็เคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วทั้งนั้นแหละนะแต่ใครล่ะจะพักเพียรพยายามเรียนรู้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าเราให้ทะลุปุโปร่งเห็นไหมให้มีความรับรู้ให้มีการรู้แบบเป็นผู้รู้แล้วรู้ไม่ใช่รู้แค่ฟังเห็นไหมฟังนั้นเป็นปัญญารู้ได้จากการฟังการอ่านปัญญาเกิดขึ้นเรียกว่าสุตตมยปัญญาเนี่ยนะเห็นไหมไม่ใช่ความรู้แค่นี้รู้แค่นี้เป็นความรู้แค่รู้จำนะรู้จำแล้วแค่นี้ยังไม่พอรู้แล้วพระองค์ทรงสอนว่ารู้แล้วต้องคิดพิจารณาใคร่ควรนะด้วยเหตุด้วยผลก็จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นอีกระดับหนึ่งเรียกว่าจินตามยปัญญาเอาอะไรไปคิดใคร่ควรอ่ะก็เอามโนวิญญาณเนี่ยเอาใจดวงนี้ไปคิดพิจารณาใคร่ควรเอาจิตดวงนี้แหละนะแต่จิตดวงนี้ต้องอาศัยทางหทัยวัตถุเนี่ยคือมโนวิญญาณเนี่ยเป็นผู้เกิดขึ้นพิจารณาขึ้นที่ใจของเราเนี่ยที่จิตใจเนี่ยนะแต่จิตที่อาศัยตาเกิดเป็นจิตที่ทําหน้าที่ทางตาทําหน้าที่เห็นแต่จิตที่อาศัยมโนวิญญาณเกิดเนี่ยนะมโนวิญญาณเนี่ยเป็นจิตใจที่ทำหน้าที่คิดนึกนี่คือลักษณะของสภาพของนามธรรมที่เรียกว่าจิตใจพวกเราก็ค่อยๆรู้ไปเถิดนะรู้แล้วรู้ตรงนี้ไม่ใช่รู้เอามาเถียงกันไม่ใช่รู้แล้วเอามาพูดในลักษณะของการที่จะมาถกมาเถียงกันว่ารู้แค่นี้รู้ผิดรู้ถูกมั้ยเพราะเรื่องของนามธรรมนามธาตุความรู้ที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันต้องรู้ได้จากการประพฤติปฏิบัตินะรู้จากการประพฤติปฏิบัติเมื่อเรารู้จักนี่คือความคิดนะนี่เห็นความคิดแวบขึ้นมาเนี่ยนี่เราเห็นแล้วมีสติแวบขึ้นมาจะเห็นนี่เนี่ยจิตคิดนั่นเนี่ยนะหรือโอ้นี่เราหลงไปแล้วนะจิตรู้เดี๋ยวแวบรู้ขึ้นมาอ๋อในจิตหลงเพราะนั้นพวกเราต้องเห็นได้ต้องรู้ได้ถ้าเรายังรู้ไม่ได้ว่านี่จิตหลงนะนี่จิตรู้นะเราก็ยังภาวนาพุทโธยังไม่ถึงขั้นในการที่เรานั้นจะตามรู้เรื่องของจิตเรื่องของใจก็ไม่เป็นไรถ้าเรารู้จิตรู้ใจยังไม่ได้เราก็รู้กายไปก่อนตามดูตามรู้กายไปนะดูเอาอะไรไปดูก็เอาใจตรงนี้เนี่ยไปดูกายของเราเนี่ยกายของเรานั้นตั้งไว้อย่างไรนะเป็นกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนเราก็ไปเฝ้าดูเฝ้ารู้ใส่ใจสนใจสังเกตกายส่วนนั้นๆกายยืนก็ดูกายยืนขณะใดที่เรายืนอยู่มองเข้าไปสิตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้านั่นน่ะลักษณะอากัปกิริยาการของกายยืนนั้นเป็นอย่างไรเราน้อมใจเข้ามาอย่างนี้เรียกว่าเรามีสติสัมปชัญญะแล้วเฝ้าดูกายของเราด้วยจิตใจดวงนี้เห็นไหมนั่งคือเช่นเดียวกันเรานั่งอยู่ถ้าเรานั้นกำลังมองดูที่กายของเรานั่งรูปกายนั่งของเราดูตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าไล่ลงมาสิผมของเราใบหน้าของเราที่คิ้วที่ตาที่จมูกที่ปากที่คางที่คอมองเข้าไปไม่ใช่เอาตานี้ไปมองยังไงก็มองไม่เห็นเพราะเราไม่มีกระจกดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเอาจิตเอาใจนะไปมองตัวของเรามองไม่เห็นหรือ
มองไม่เห็นก็ใช้ใจมโนภาพมานะวันหลังก็ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเอาแค่เห็นได้แต่เรารู้สึกได้ว่าเออหน้าตาเราแล้วเป็นอย่างเนี้ยนะมีหน้าผากมีคิ้วมีตามีจมูกมีริมฝีปากมีคางมีคออย่างเงี้ยก็ไล่ดูไปมีหัวไหล่มีแขนสองข้างมีลำตัวด้านหน้าด้านหลังมีสะโพกมีขาสองข้างดูไปดูอย่างเนี้ยสติเกิดแป๊บ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 ในขณะที่เราดูเพราะที่เราไปดูเราจะรู้แต่ละอย่างแต่ละส่วนแต่ละส่วนของกายของกายนั่นแหละคือจิตใจที่เกิดแล้วเปลี่ยนแปลงจิตใจที่รับรู้แล้วคิดนึกแล้วเปลี่ยนแปลงไปนั่นเรียกว่าจิตเหล่านั้นกำลังสั่งสมสติที่เป็นสติสัมปชัญญะอยู่ในสติปัฏฐานซึ่งอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งบอกว่าภิกษุจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนี่คือการพิจารณากายพิจารณากายไปเห็นกายไปอยู่เป็นประจำกายนั้นผู้ทรงก็ทรงสอนว่ากายสิ่งที่เรียกว่ากายมีลมหายใจหนึ่งสิ่งที่เรียกว่ากายกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนนั่นก็เป็นสภาวะลักษณะที่พระองค์ทรงหมายว่านั่นคือกายเช่นเดียวกันเพราะนั้นเห็นรูปร่างกายของเรานั่งก็เท่ากับเรานั้นเห็นกายของเราแล้วพิจารณากายเราแล้วนะทีนี้ในการดูกายไปน่ะพระองค์ทรงสอนต่อไปว่าให้มีอาตาปีนะอาตาปีนะกายเยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะแล้วก็บอกว่าภิกษุพยายามพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปชัญโญสติมาวินัยยะโรเกอภิชาโทมนัสสังเนี่ยนะมีความเพียรเห็นไหมมีความเพียรเครื่องเผากิเลสในขณะนี้เรามีความเพียรไหมถ้าเรามีความเพียรที่จะดูกายของเรานั่นเรามีความเพียรแล้วเพียรคือไม่ยอมมันขี้เกียจมันเบื่อไม่อยากดูนะแต่เราไม่ยอมเรียกว่าเรามีความเพียรนั่นเรียกว่ามีจิตมีใจที่เรานั้นมีความตั้งมั่นมั่นคงต่อคำสอนของพระพุทธองค์ว่าเรานั้นจะภาคเพียรพยายามเจริญกรรมฐานไปภาคเพียรไปในการที่จะเฝ้าดูเรียนรู้ศึกษาอยู่ที่ตัวของตัวเรานี่เองทำไปอย่างเนี้ยเราก็จะรู้ได้ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ของยากนะไม่ใช่ของยากหรอกนะแต่เรานั้นไปคาดหมายเอาเองว่าการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่ในสิ่งที่เรามีความรู้สึกและคาดหมายว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราจะก้าวหน้าขึ้นมานั้นน่ะเจริญงอกงามในธรรมขึ้นมานั้นน่ะเราประเมินตัวเองว่าเราไม่ค่อยได้อะไรเลยนะเนี่ยเราปฏิบัติมาหลายปีแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าพวกเราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ศึกษาเรื่องหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าเราถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่เรียนรู้ไม่รู้แล้วไม่ได้มาพิจารณาใคร่ควรแล้วปัญญาเราก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นในการที่จะบอกตัวเองได้นะประเมินตัวเองได้ว่าเอ๊ะทั้งที่เรานั้นเจริญนะมีความเจริญงอกงามในธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมมาตั้งหลายปีทำไมไม่มีล่ะนะมีแต่เราไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าในสิ่งที่เราจะประเมินตัวเองนั่นนะประเมินอย่างไรว่าธรรมของเรานั้นได้มีความเจริญงอกงามมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมเรานั้นแค่ว่าเรานั้นเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วเนี่ยนะก็ให้รู้เลยว่านั่นแหละเราเจริญงอกงามในธรรมแล้วอย่างน้อยก็มีอะไรมีศรัทธาอะไรใช่ไหมศรัทธาน่ะถ้าไม่มีความเจริญงอกงามในศรัทธาเนี่ยศรัทธาไม่มากขึ้นเนี่ยพวกเราก็ไม่มาปฏิบัติธรรมก็หรอกไม่มาเรียนรู้ศึกษาก็หรอกนะในเรื่องพุทธศาสนาเปลี่ยนศาสนาไปแล้วนะบางคนเนี่ยนับถือศาสนาพุทธนะก็ยังเปลี่ยนศาสนาก็ยังมีใช่ไหมเห็นไหมยังมีเลยนั่นแหละอย่างนี้แหละจะเรียกว่าความเจริญงอกงามในธรรมไม่มีเพราะนั้นเราจะประเมินได้ว่าเราจะมีความเจริญงอกงามในธรรมก็ต้องดูว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราเนี่ย
มีมาถ้ามีแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เรารู้และเข้าใจขนาดไหนเรามีความเจริญเรากําลังเพียรเรากําลังเจริญธรรมแต่ละตัวเนี่ยในห้าตัวเนี่ยเรียกว่าพระห้าอินทรีย์ห้าเนี่ยเห็นไหมพระก็คือความมีกําลังเนี่ยมีกําลังนะพระห้าอินทรีย์อินทรีย์ก็ว่าความเป็นใหญ่มีกําลังมีความเป็นใหญ่เพราะนั้นพวกเราก็ต้องพยายามพักเพียรเรียนรู้ศึกษาพระห้าอินทรีย์ห้าก็คือศรัทธาอย่างเงี้ยศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในคําสอนของพุทธเจ้าในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เงี้ยนะมีศรัทธามีวิริยะศรัทธาในเรื่องของกรรมเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมอย่างเงี้ยนะศรัทธาในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะบางคนเอ๊ะพุทธเจ้าของเราเกิดขึ้นแล้วเดินได้เจ็ดก้าวจริงไหมเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเราก็ยังสงสัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ยังสงสัยก็ต้องเริ่มด้วยแต่ศรัทธาก่อนนะต้องมีศรัทธาก่อนต้องเชื่อมั่นก่อนว่าพุทธเจ้าเราบำเพ็ญเพียรบารมีมานับประสงค์ไขไม่ถ้วนนะกว่าจะได้เป็นพุทธเจ้านะนะแล้วเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกอ่ะเป็นหนึ่งในโลกนะพุทธเจ้าของเรานะแล้วทำไมเกิดมาแล้วจะเดินไม่ได้เหรอเพราะฉะนั้นนี่แหละก็เป็นปริศนาธรรมให้พวกเรานั้นไปเรียนรู้ศึกษาต่อไปเมื่อเราได้ยินได้ฟังหลักธรรมคำสอนมากขึ้นเราก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาละนะว่าในสิ่งที่เรานั้นมีอะไรที่ยังค้างแคลงอยู่ในหลักธรรมคำสอนที่เราได้เรียนรู้มาเราจะค่อยๆแจ้งกับใจของเรานะเราก็เป็นไงไม่หลงแล้วเนาะหลงไปก็รู้นะหลงไปก็รู้เราลืมเนื้อลืมตัวเมื่อไหร่เราก็หลงแต่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเราก็ให้รู้แต่ไปบอกกับชาวบ้านเขานี่เธอนี่หลงนะอย่างเงี้ยนะเขาโกรธเรานะนะเขาโกรธเราไปว่าเขาหลงเนี่ยนะเขาโกรธแต่เรานั้นนักปฏิบัติธรรมต้องรู้ว่าความหลงหรือจิตหลงเนี่ยในพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงชี้นําบอกกล่าวพวกเราให้พวกเรานั้นได้มาเฝ้าดูเฝ้ารู้ในจิตใจของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้เราจะได้เป็นผู้ที่มีกำลังใจนะในการที่จะภาคเพียรทำนะไม่มีสิ่งใดยากเมื่อกี้พูดไปถึงว่าในการเจริญสตินั่นนะต้องมีอาตาปีมีความเพียรมีสัมปชัญโญสติมาเพียรที่จะเจริญสติหรือการระลึกอยู่เมื่อระลึกแล้วที่กายนี้เมื่อระลึกที่กายแล้วจะต้องละอภิชาและโทมนัสออกจากสิ่งนั้นๆเสียได้ว่าสิ่งนั้นจะไม่เป็นเหตุทำให้ใจดวงนี้เข้าไปยินดียินร้ายนะนี่เห็นไหมเราระลึกรู้สึกอยู่ที่กายของเราเกศาผมเมื่อระลึกแล้วพระองค์ทรงสอนว่ากายนี้เป็นสิ่งปฏิกูลเห็นไหมกายนี้เป็นสิ่งปฏิกูลเราระลึกรู้กายแล้วเราก็ให้รู้เลยว่าเมื่อเราระลึกรู้กายเรามีปัญญาขึ้นมาตามคำสอนของพุทธองค์เราจะได้รู้ถูกเข้าใจถูกขูดเกลาในสิ่งที่เรารู้แล้วมันรู้ผิดเห็นผิดไม่ตรงต่อคำสอนของพุทธองค์เราก็จะได้รู้ว่าในขณะนี้เรากำลังรู้ตามที่พุทธองค์ทรงสอนว่าอยังโคมีกายโยเนี่ยกายของเรานี้แลอุทังปาทตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสมัตถกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจาปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเห็นไหมปูโรนานัปปการะอสุจิโนติเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆดังนี้เห็นไหมนี่พระพุทธองค์ทรงสอนไม่ใช่อาตมาว่าเองแต่พระพุทธองค์ทรงรู้ว่าที่เรานั้นเป็นผู้หลงลืมเนื้อลืมตัวลืมเป็นผู้ที่ไม่มีเป็นผู้ที่สร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยเรานั้นเป็นผู้ทำเองเพราะอะไรเพราะเรานั้นรู้ไม่ตรงต่อสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้แต่ที่ถ้าเรานั้นได้พยายามมาเรียนรู้ในสิ่งที่พระองค์ทรงชี้นำบอกกล่าวในพระธรรมคำสอนแล้วเราจะค่อยๆมีความรู้สึกขึ้นมาว่าอ๋อเนื้อตัวของเราเนี่ยนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราพิจารณากายขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยบางคนบางครั้งฟังรายการทีวีรายการวิทยุในของข
ของธรรมะของวัดสังฆทานเนี่ยนะ SBBTV 999เนี่ยนะแต่รถตอนนี้ก็กำลังถ่ายทอดอยู่ว่านะนะไม่ได้โฆษณาด้วยนะก็ครูบาอาจารย์ก็จะสอนให้เรานั้นให้เราทำอย่างนี้พอทำไปแล้วบางคนบางครั้งได้มาสอบถามครูบาอาจารย์ว่าทำอย่างนี้ถูกไหมมีอากับกิริยาการของกายไปแล้วนั้นมีความรู้สึกว่ามีความอะไรล่ะเห็นเบื่อหน่ายในตัวเองนะว่าตัวเองนั้นเป็นสิ่งปฏิกูลอย่างนี้เป็นซากเป็นศพอย่างนี้เห็นตัวเองขึ้นมาเห็นไหมเห็นขึ้นมาเห็นตัวเองเป็นซากเป็นศพเห็นตัวเองเป็นปฏิกูลมีศพที่ตายไปแล้ว1 วัน2 วัน3 วันมีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลอยู่พิจารณาไปนี่คือใช้จิตพิจารณาเห็นไหมพิจารณาใคร่ควรใคร่ควรไปนี่แหละเรียกว่าตามดูตามรู้เห็นกายในกายอยู่เนืองเนืองตามไปเมื่อตามดูแล้วเนืองเนืองแล้วมีความรู้สึกว่าเห็นภาพขึ้นมาเห็นเป็นนิมิตเครื่องหมายขึ้นมาอย่างนี้ก็ขึ้นชื่อว่าได้เดินทางตรงแล้วล่ะตรงนะแต่ก็ใครที่ไม่เห็นดูไม่เท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นกายของเราทุกทีว่ากายของเรานั้นเป็นซากเป็นศพเป็นน้ำเหลืองน้ำเลือดที่มีหนอนชอนชัยตายแล้ว1 วัน3 วัน7 วันนี่นะมองเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะไม่เห็นก็ดูต่อไปแต่ถ้าเราระลึกได้นั่นแหละคือเรากำลังเจริญสติไปสติเรากำลังพิจารณาเรียกว่าเรานั้นกำลังมีกรรมฐานอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเรานี่เรากำลังทำงานทางใจของเราเรากำลังสั่งสมจิตใจตรงนี้ให้มีสตินั้นสั่งสมให้มีกำลังมากขึ้นจิตใจตรงนี้จะเป็นจิตใจที่มีอะไรมีความว่องไวแห่งการมีสติที่จะไปจับดูนะจับดูตามดูตามรู้ตามดูอะไรรู้อะไรรู้จิตรู้ใจรู้กายแล้วกายเป็นของหยาบๆดูได้ง่ายไม่ยากหรอกดูกายเนี่ยก็ดูไปอย่างเงี้ยนะดูไปสบายๆอย่างเงี้ยนะแต่จะดูว่าถูกต้องตามที่ครูบาอาจารย์ของแต่ละท่านที่ท่านสอนไหมนั่นถ้าไปถามท่านท่านตอบยังไงก็ต้องฟังท่านนะก็ว่าไปถามท่านนะแต่ถ้าไปถามท่านแล้วเอ๊ะดูอย่างนี้เอ๊ะเราดูอย่างนี้ถูกไหมท่านบอกดูอย่างนี้ดูไม่ถูกก็ต้องเชื่อท่านนะว่าเราไปถามท่านนะว่าท่านดูอย่างเงี้ยดูกายเนี่ยดูอย่างเงี้ยแล้วดูอย่างเงี้ยถูกไหมท่านบอกไม่ถูกหรอกดูอย่างนี้ไม่ถูกนะก็คือความไม่ถูกของท่านที่ท่านดูท่านดูอย่างนั้นเข้าใจไหมทีนี้เราดูแล้วเราก็จะให้ท่านตอบในทางที่เราดูของเราใช่ไหมเราดูของเราแล้วแหมมีความเชื่อมั่นว่าเราดูแล้วเนี่ยอย่างนี้มันถูกนะแล้วเราจะให้ท่านตอบให้เหมือนกับดังใจที่เราเคยดูมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ทางใครทางท่านการประพฤติปฏิบัติธรรมมีหนทางหลายทางแต่ที่สุดแล้วเข้าไปถึงจิตถึงใจไหมล่ะถ้าเข้าไปถึงจิตถึงใจว่ามีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะมีนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในเนื้อในตัวเรานี้ขึ้นมาเห็นไหมไม่มีความยึดมั่นถืออยู่ว่าตัวเรานี้เป็นผู้ที่มีความสำคัญมั่นหมายในตัวเรามาว่าตัวเรานั้นสำคัญตัวเรานั้นมีความยิ่งใหญ่มีความเก่งมีความเลิศประเสริฐดีกว่าคนอื่นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วให้รู้เลยว่าชีวิตนี้ของเรายังเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าความเป็นตัวเป็นตนนะที่พระองค์ทรงสอนว่าให้เรานั้นได้มามีความรู้ความเห็นแค่รู้แค่เห็นก่อนนะว่าแท้ที่จริงแล้วตัวตนของเรานั้นมีอยู่จริงจริงโดยสมมุติถ้าจริงโดยแท้ตัวตนของเรานั้นไม่มีมีแต่ธรรมชาติมีแต่เพียงกายนี้มีแต่เพียงจิตใจนี้เท่านั้นที่เป็นประกอบกันเป็นสังขารขันธ์ขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ามีกฎของธรรมชาตินั้นๆได้ดำเนินไปโดยที่เราใครจะรู้หรือไม่รู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นธรรมชาติต่างๆเหล่านั้นเขาก็มีการดำเนินไปตามกฎของธรรมชาติอย่างนั้นจนกระทั่งเรา
ไม่สามารถที่จะรู้ขึ้นมาได้เลยว่านี่แหละเป็นแต่เพียงธรรมชาติถ้าเราระลึกรู้กายของเรายามใดระลึกรู้จิตใจของเรายามใดเรารู้ว่านี่สักแต่เป็นเพียงแต่ธรรมชาติเท่านั้นนะสักวันหนึ่งแตกดับตายไปแล้วเป็นธาตุดินนะเข้ากองฟอนไหม้ไปแล้วเผาแวบไปเนี่ยเหลือแต่ขี้เถ้ากระดูกทิ้งไปนานๆกลายเป็นดินดินคืนสู่ดินตัวของเราเนี่ยนะตายแล้วเข้ากองฟอนนะยังไม่ว่ากองฟอนตายใหม่ๆไปจับดูต้องตายใหม่ๆเนี่ยตัวเรายังมีไออุ่นอยู่เรียกว่ามีเตโชธาตุไหมไออุ่นนั่นแหละเป็นเตโชธาตุเป็นธาตุเป็นธาตุไฟเป็นธรรมชาติเห็นไหมเราสามารถพิสูจน์ได้แต่พอตายไปแล้วสักวันหนึ่งไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้นะไปแช่เอามือไปจับดูกายที่ตายไปแล้วนั่นหนึ่งวันกายนั้นมีไออุ่นไม่เท่ากับตอนที่ตายใหม่ๆรอกนะจะเย็นเย็นเย็นนั่นแหละคือไออุ่นเตโชธาตุมันออกไปแล้วคืนไปก็คืนสู่ธรรมชาติไปเหลือนั้นมีอยู่น้อยนะร่างกายของเราที่ว่าเย็นเย็นเย็นนั่นแหละเย็นเป็นของจริงจริงมีจริงอยู่จริงแต่เย็นนั่นก็คือไออุ่นมันมีน้อยมันจึงเย็นนะไออุ่นมีน้อยนะเพราะนั้นก็ให้พวกเรานั้นได้พยายามเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระมีเจ้าของเราแล้วเราก็จะเข้าเข้าใจมานะธาตุน้ำเนี่ยน้ำก็มีอยู่จริงเนี่ยน้ำเป็นสิ่งที่เอิบอาบซึมซาบอยู่นะซึมซาบอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยถ้าไม่มีน้ำแล้วเนื้อตัวเราเนี่ยเกาะกลุ่มกันไม่ได้หรอกเป็นร่างกายของเราไม่ได้อย่างเช่นเขาผสมปูนใช่ไหมปูนเนี่ยถ้าจะผสมกันเนี่ยเอาหินเอาทรายเอาปูนเนี่ยเอามาเคล้ากันแล้วเนี่ยไม่สามารถเกาะกันได้หรอกต้องใส่ลงไปใส่น้ำลงไปเขาถึงจะเกาะกลุ่มกันได้เช่นเดียวกันร่างกายของเราธาตุดินไฟลมจะเกาะกลุ่มกันได้ก็ต้องมีน้ำด้วยเพราะนั้นร่างกายของเรานี่เกาะกลุ่มเป็นร่างกายอยู่ได้นี้ก็เพราะมีธาตุน้ำนั่นแหละเป็นธาตุที่ซึมซาบเอิบอาบอยู่เกาะกลุ่มร่างกายของเราธาตุทั้งสี่นี้อยู่นั่นเองนะกายของเรานั้นให้แบ่งกายของเราให้เล็กที่สุดขนาดไหนก็ตามนะให้เป็นอณูที่เล็กที่สุดนะกายส่วนนั้นๆที่เล็กที่สุดนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะแยกธาตุทั้งสี่ออกจากกันได้อีกแล้วนี่คือความตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าของเราที่ทรงรู้ทรงเห็นและนำมาบอกกล่าวกับพวกเราแต่พวกเราจะรู้จะเห็นได้หรือไม่เราก็แค่ดูว่ากายของเรานั้นเป็นธาตุดินมีไหมขณะนี้แข็งแข็งมีอยู่มีไหมดินนั้นเป็นลักษณะของความเข้มแข็งนี่ต้องเข้าถึงจิตถึงใจถึงความรู้สึกให้ได้ถ้าเราเข้าถึงจิตถึงใจถึงความรู้สึกไม่ได้เรามองไปเมื่อไหร่เราก็ไม่เห็นกายนี้เป็นดินหรอกเห็นไม่เป็นดินไม่ได้เห็นในความรู้สึกว่ากายนี้เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเห็นไม่ได้หรือถ้าเราเห็นธาตุดินยามใดเห็นกายนี้แข็งแข็งเกิดขึ้นแข็งมีอยู่ความรู้สึกแข็งก็ต้องมีแข็งเป็นรูปดินเป็นสภาวะลักษณะที่เข้มแข็งเป็นสภาวะลักษณะของธาตุดินถ้ามีความรู้สึกแข็งแข็งเมื่อไรนั่นเป็นจิตที่สามารถรับรู้ได้ว่าแข็งมีอยู่รู้แข็งก็ต้องมีเย็นมีอยู่รู้เย็นก็ต้องมีเห็นไหมเย็นจึงเป็นรูปเย็นมีอยู่ร้อนมีอยู่รู้สึกร้อนก็ต้องมีร้อนกับรู้สึกร้อนเหมือนกันไหมร้อนก็เป็นส่วนหนึ่งรู้สึกร้อนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งรู้สึกร้อนคนตายไปแล้วเอาไฟไปเผาเขาบ่นไหมว่าเขารู้สึกร้อนเหลือเกินเนี่ยรู้สึกไหมเขาไม่รู้สึกร้อนนะคนตายอ่ะเพราะคนตายไม่มีจิตแล้วนะเพราะฉะนั้นรู้สึกร้อนเรายังไม่ตายเรารู้สึกร้อนได้เราก็ต้องมีจิตเพราะนั้นรู้สึกร้อนก็เป็นส่วนหนึ่งร้อนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไม่เหมือนกันเพราะนั้นร้อนเป็นรูปเตโชธาตุรู้สึกร้อนความรู้สึกเป็นจิตอย่างเนี้ยเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ต้องเข้าถึงความรู้สึกให้ได้เห็นมีอยู่เห็นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางตาสิ่งที่มาปรากฏทางตามีอยู่เป็นสิ่งอะไรสิ่งที่ปรากฏทางตานั่นแหละเรียกว่ารูป
อะไรก็ได้สีสันวรรณะที่มาปรากฏทางตาได้ยินมีอยู่สิ่งที่ปรากฏทางหูมีอยู่อะไรล่ะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางหูได้ยินมีอยู่ได้ยินนั้นเป็นจิตจิตอาศัยหูเกิดทำหน้าที่ได้ยินได้ยินอะไรได้ยินสิ่งที่มาปรากฏทางหูนั่นเองสิ่งที่ปรากฏทางหูคืออะไรคือเสียงแล้วปรากฏที่ไหนที่เนื้อที่ตัวเรานี่นะถ้าไปที่ต้นกำเนิดของเสียงตรงนั้นนั่นเรียกว่าไม่มีสติสัมปชัญญะเรียกว่าไม่มีสัมมาสติในสติในมรรคมีองค์แปดแต่ถ้าได้ยินยามใดเรานั้นมากำหนดรู้สิ่งที่เขาปรากฏได้ยินเกิดขึ้นที่ไหนในทวารไหนได้ยินเกิดขึ้นที่ทวารหูเราไปเฝ้าดูเฝ้ารู้ที่กายส่วนนั้นนั้นนั้นเราก็จะพบประสบพบเจอความจริงว่าสิ่งที่ปรากฏที่กายส่วนนั้นนั้นนั้นมีความจริงปรากฏให้เราได้สามารถรับรู้เรียนรู้ศึกษาอยู่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแวบเดียวสั้นแสนสั้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะเราจะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางหูเราลองกำหนดดูสิที่หูเราเนี่ยนะเราน้อมใจไปที่หูเนี่ยนะเราจะได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินเสียงได้ยินสิ่งที่มาปรากฏที่หูเราเนี่ยได้ยินนั้นน่ะได้ยินสิ่งหนึ่งได้ยินสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นได้ยินสิ่งนี้ได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้วันนั้นได้ยินที่เราได้ยินอยู่ที่หูเราเนี่ยถ้าเราน้อมใจไปที่หูไอ้ที่เราไม่รู้ว่ามีอยู่เนี่ยมันก็มีใช่ไหมนะแต่เรานั้นไม่รู้แต่ถ้าเราน้อมใจไปดูเรากลับรู้ว่าสิ่งนั้นๆมีอยู่เช่นเสียงพัดเสียงลมพัดเนี่ยมีไหมเสียงจอกแจ๊กจอกแจ๊กเสียงนกร้องเสียงดนตรีเสียงไมโครโฟนจิตที่รับรู้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งที่เกิดขึ้นรับรู้แล้วเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วดับไปกลายเป็นของว่างเปล่านี่คือสิ่งที่เราจะสามารถเรียนรู้ศึกษาได้ว่าชีวิตของเราที่เรานั้นมีเป็นอะไรกันนั้นน่ะเมื่อเรานั้นมีจิตรับรู้สิ่งนั้นๆที่มาปรากฏให้จิตได้รู้ชีวิตจึงเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นๆอยู่ในจิตใจของเราแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มาปรากฏให้เราได้รู้นะไม่ได้เป็นของเรานะเช่นบ้านเนี่ยเรามีบ้านใช่ไหมทุกคนมีบ้านมามีบ้านอยู่ถ้าบ้านไม่ได้มาปรากฏที่ใจเราเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราไม่มีบ้านเลยนะบ้านก็อยู่ที่บ้านนะแต่ที่เรานั่งอยู่เราลืมบ้านไปหมดเลยอะแต่พอฟ้าพูดถึงบ้านปั๊บเนี่ยใจเราน้อมไปถึงบ้านบ้านมาอยู่ที่ใจเรานี่เมื่อบ้านอยู่ที่ใจเราจึงมีบ้านอยู่ที่ใจเราเนี่ยเพราะนั้นความสุขความทุกข์ที่เราจะเกิดขึ้นที่ใจเราเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนั้นๆเกิดขึ้นมีอยู่ที่ตัวของเราคือที่จิตที่ใจเรานะถ้าเกิดขึ้นมีอยู่ที่จิตที่ใจเราอย่างที่เขานั้นไม่ยอมจากไปเลยอย่างเงี้ยนะแท้จริงแล้วเขาจากนะเรามีบ้านอยู่ในใจเราเนี่ยนะเรามีเนื้อมีตัวอยู่ที่ใจเราที่ใจเราเนี่ยบางทีบางครั้งเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยโอ้เราตัวเราอยู่นี่นะนี่เรามีตัวเราอยู่นี่ตัวเราอยู่ชั่วคราวอยู่นี่นะเรามีคนที่เรารักคนที่เราชังเรานึกถึงเขาเมื่อไหร่จิตที่เรานึกถึงเขานั่นแหละมันเกิดที่ไหนเกิดที่มโนวิญญาณนี่ที่ใจเรานี่นะเกิดที่ใจเราเขาเกิดแล้วสิ่งนั้นเป็นบุคคลที่เรารักเราชังก็ตามเกิดขึ้นที่ใจเราตรงนี้เมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงทันทีแต่เรานั้นไปคิดปรุงแต่งคิดเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ไม่เห็นว่าสิ่งนั้นจากไปจากใจของเราใจตรงนี้จึงหนักใจตรงนี้จึงเหนื่อยเพราะถ้าคิดถึงในบุคคลที่เรารักแล้วก็ห่วงอะไรอาวรใช่ไหมคิดปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวไปนั่นก็คือใจของเรามีสิ่งนั้นอยู่ในใจตรงนี้จึงหนัก
เหนื่อยเครียดวิตกกังวลยิ่งมีบุคคลสิ่งของที่เราไม่ชอบที่เราเกลียดเราชังเราขัดใจเราไม่ชอบนะอยู่ในใจเราใจตรงนี้ก็ปรุงแต่งฉาบทานะคิดเป็นเรื่องเป็นราวไปแต่แท้จริงแล้วสติน้อมใจขึ้นมาลึกแวบเดียวอะนะถึงสิ่งของบุคคลนั้นที่รักก็ดีที่ชังก็ดีเมื่อมาปรากฏให้ใจได้รู้แล้วนั่นนะเขาเปลี่ยนแปลงถ้าเราตามดูตามรู้ไปเช่นขณะนี้เราคิดอยู่เนี่ยใจที่เราคิดฟุ้งอยู่เนี่ยมีจิตใจที่ฟุ้งอยู่ใจที่ฟุ้งอยู่ที่เรามีหลักของกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงสอนเรื่องของจิตวิญญาณนี่นะเราตามดูตามรู้ไปเห็นไหมว่าจิตฟุ้งเนี่ยจิตฟุ้งก็ดูตามจิตไปจิตเตตามดูจิตไปนะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาภิกษุเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเพราะนั้นก็ตามดูตามรู้จิตของเราจิตของเราฟุ้งก็ต้องมาดูที่จิตเรานี่จิตอยู่ที่ตัวเรานี่นะอย่าไปดูที่บุคคลหรือเรื่องราวเห็นไหมฟุ้งถึงเรื่องราวอะไรฟุ้งถึงบุคคลไหนไม่ได้มีบุคคลเดียวไม่ได้มีสิ่งจริงเดียวไม่มีมีหลายสิ่งเมื่อมีหลายสิ่งมีหลายบุคคลเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาถ้าเราตามดูตามรู้อย่างนั้นไปตามดูเรื่องราวตามดูสิ่งบุคคลตรงนั้นจิตฟุ้งจะไม่ดับอะแต่ถ้าเราดูจิตจิตฟุ้งอยู่ดูที่จิตฟุ้งจิตฟุ้งจิตอาศัยมโนทวารเนี่ยนะอาศัยมโนทวารจิตอาศัยกายเกิดได้6ที่ด้วยกันอาศัยตาจิตอาศัยตาเกิดจิตอาศัยหูเกิดจิตอาศัยจมูกรู้รสขอประทานอภัยจิตอาศัยจมูกเกิดรู้กลิ่นจิตอาศัยลิ้นเกิดรู้รสจิตอาศัยกายเกิดรู้สบายไม่สบายใช่ไหมรู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้ตึงรู้ไหวรู้สบายไม่สบายรู้สึกรู้สุขที่กายนี้นี่จิตอาศัยกายเกิดอาศัย6ทวารเห็นไหมแล้วพอรับรู้ทางกายแล้วเนี่ยนะจิตอาศัยตาเกิดรู้ทางกายปั๊บรู้ทางตาเกิดขึ้นแล้วปั๊บเนี่ยลงสู่ใจทันทีลงสู่มโนวิญญาณมโนวิญญาณรู้อย่างไรมโนวิญญาณนั้นก็รู้เหมือนกับที่ตาเนี่ยนะได้รู้ได้เห็นนะทางมโนวิญญาณได้รู้เหมือนเลยเหมือนเลยนั่นเหมือนไงเหมือนเลยแล้วเหมือนตรงที่ว่าเขาทำงานต่อมาปรากฏที่ใจมโนวิญญาณนั้นเมื่อมาปรากฏที่ใจแล้วเขามีนามขันธ์4เกิดขึ้นมีอะไรมีเวทนาพอรู้แล้วพอรู้ทางตาแล้วก็จะเกิดความสุขความทุกข์ใช่ไหมชอบใจไม่ชอบใจชอบใจไม่ชอบใจนี่เป็นสังขารละเป็นความสุขความทุกข์หรือเฉยๆนะเป็นอะไรเป็นเวทนาแหละนะแล้วเวทนาที่เกิดขึ้นจากไหนเกิดจากสัญญาจำได้ไอ้สิ่งนั้นๆจำได้ว่าเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้ทำให้เรามีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เราจำไว้นี่คือสัญญารู้เวทนารู้สังขารรู้สังขารปรุงแต่งไปคิดนึกไปใช่ไหมถ้าเราดูเข้าไปที่จิตที่ใจเราก็จะตามดูตามรู้ความรู้สึกนั้นๆได้พอเราดูรู้ได้เราก็จะเห็นว่าในสิ่งที่เรารู้นั้นน่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรรู้สึกเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรตามดูไปสิดูไปเราก็จะเห็นเป็นขันธ์แต่ละขันธ์ใช่ไหมเป็นขันธ์5เป็นรูปขันธ์เป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ดูไปใช่ไหมอย่างที่เรานั่งในขณะเนี้ยเรานั่งมาบางคนนั่ง2ชั่วโมงนั่นยังไม่ขยับเลยบางคนนะถ้าเราดูไปที่เวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยนะเห็นได้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้ดูนะเราไม่ได้ดูเราไม่ไปรับรู้ในสิ่งที่ตรงนั้นเนี่ยเรามีบทบริกรรมภาวนาเราอยู่ไอ้ถึงตรงนั้นน่ะถึงแม้จะเป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่สามารถทำใจตรงนี้ให้ทุกได้เลยนะใจตรงนี้ไม่ทุกนะเพราะใจตรงนี้เนี่ยมีกรรมฐานของเราอยู่ตามดูตามรู้กายตามดูตามรู้จิตของเราตามดูไปทั่วไปกายเวทนาจิตและธรรมนี่ไงตามดูไปไม่เลือกว่ากายจะปรากฏหรือเวทนาจะปรากฏหรือจิตจะปรากฏ
หรือธรรมจะปรากฏนะธรรมก็มีขันธ์ห้ามีนิวรณ์นะมีอายตนะมีธาตุเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ค่อยๆฟังไปเถิดนะพูดไปมันก็เยอะนะเยอะเรื่องพุทธศาสนาแต่ไม่มีมากมีแค่กายกับใจเราแค่นี้น่ะแต่ทำไงจะเข้าใจว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราล่ะนะก็ต้องเห็นอย่างเนี้ยเห็นว่ามีแต่ละสิ่งมีแต่ธรรมชาติแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันเกิดขึ้นที่ใจเราเนี่ยแล้วมันก็หมดไปจากใจเราและใจตรงนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปรับรู้อย่างอื่นนะอยู่ที่ใจเรานั่นก็คือความรู้สึกคิดนึกขึ้นมานั่นเองพอเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เห็นอ๋อนี่นะคือใจแล้วเกิดดับเมื่อมีการเกิดดับอย่างนี้ชีวิตเราก็มีอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เองเมื่อเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วจะมีไหนตรงเป็นตัวตนเมื่อสิ่งนั้นอย่างเช่นมีความสุขเกิดขึ้นเงี้ยนะตัวเรามีความสุขเกิดขึ้นนะมองไปที่เวทนานั้นนั้นอ๋อเวทนาเป็นความสุขความสุขที่เกิดขึ้นมองไปที่มองที่เวทนานั้นนั้นดับไหมเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเวทนานั้นดับเปลี่ยนแปลงไม่ดับไม่เปลี่ยนแปลงตามดูไปค่อยเฝ้าดูเฝ้ารู้ไปในเวทนานั้นนั้นหรือความทุกข์ก็ตามนะความทุกข์เป็นทุกขเวทนาปรากฏอยู่มีไหมเมื่อมีตามดูไปดูทุกขเวทนามีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทุกขเวทนานั้นก็ไม่ใช่ตัวตนเลยไม่ได้ตั้งอยู่เลยเพราะเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะตั้งอยู่ยังไงมองกลับไปดูเวทนานั้นๆที่ปรากฏไม่เหมือนเก่านะปรากฏให้ใจได้รู้ในขณะที่มีเวทนาอยู่มีทุกข์อยู่สามารถได้ยินเสียงไหมเมื่อได้ยินเสียงจิตทิ้งเวทนาไปแล้วจิตมาดับไปจากเวทนานั้นจิตมาเกิดขึ้นรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางหูนี่เรียกว่าจิตเกิดแล้วดับเมื่อจิตเกิดแล้วดับอย่างนี้จิตนั้นจะคลี่คลายไม่ยึดไม่ถือเมื่อจิตคลี่คลายอย่างนี้จิตไม่หนักจิตไม่เหนื่อยจิตไม่กระวนกระวายจิตไม่กระสับกระส่ายถึงแม้ทุกข์มีอยู่ทุกข์ก็ไม่ทำให้ใจนี้เป็นทุกข์เห็นไหมทุกข์มีอยู่ทุกข์เป็นทุกขเวทนาที่มีอยู่แต่ไม่มีตัวเราที่ต้องเป็นผู้เป็นทุกข์เป็นแต่เพียงธรรมชาติเป็นแต่เพียงขันธ์ห้าเป็นแต่เพียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาไหมเป็นทุกขเวทนาหรือเป็นสุขเวทนาไม่มีเราไม่ใช่เราค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นนี่ทางหนึ่งที่เราจะพิจารณาได้พิจารณาเห็นได้รู้ได้ตามคำสอนที่พระองค์ทรงสอนแต่อีกทางหนึ่งก็ต้องทำในลักษณะของสมถะให้เกิดขึ้นทำฌานให้เกิดขึ้นมาฌานคือการเพ่งในอารมณ์เพ่งในกายของเราเนี่ยเพ่งที่กายเพ่งไปแล้วเอาอารมณ์ของฌานนั้นมาเจริญวิปัสสนามาทำเป็นอะไรมาพิจารณาใคร่ครวญเห็นเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเห็นไหมก็ดูไปแต่ถ้าใครทำฌานแล้วเจริญฌานให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเจริญฌานแล้วไม่สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาคือเอาองค์ฌานมีอะไรบ้างอ่ะองค์ฌานอ่ะนะมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาทั้ง5เนี่ยที่เราเคยขอตั้งใจเจริญกรรมฐานใช่ไหมขอให้ฌานนั้นเกิดขึ้นมีวิตกก็คือการตรึกวิจารก็คือการตรองวิตกวิจารปิติก็คือความอิ่มใจปิติสุขก็คือความสุขเวทนาอุเบกขาเอตคตาก็คือจิตใจเป็นหนึ่งก็คือไงจิตใจตั้งมั่นคงอยู่รู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยเพราะนั้นเรารู้สึกที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วเราก็เฉยได้อย่างนี้เมื่อรู้แล้วเฉยอย่างนี้ถ้าเรามีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับรู้แล้วเฉยรู้ต่อไปเฉยอย่างนี้เราก็สามารถที่จะมีจิตใจที่ตั้งมั่นคงอยู่เราก็สามารถที่จะละความยินดียินร้ายออกเสียได้เมื่อละความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นในใจของเราไม่ว่าเราจะรู้อะไรเราปล่อยวางเฉยได้มีความรู้สึกเฉยได้ตรงนั้นใจของเรานั้นก็ไม่มีโลภะไม่มีโทสะเพราะใจของเรานั้นมีสติสัมปชัญญะมีการระลึก
รู้สึกอยู่ที่ความรู้สึกอยู่ที่เวทนา พอมีความรู้สึกเฉยอยู่เราก็มองไปที่ความรู้สึกเฉยเฉยนะแท้ที่จริงแล้วตาเนี่ยนะจิตที่อาศัยตาเกิดปั๊บเนี่ยเขาเกิดแล้วเขาเฉยนะเพราะเกิดแล้วเขาดับทันทีไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายหรอกยินดียินร้ายมันเกิดที่ไหนมาเกิดที่มโนวิญญาณนี่มันยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจคิดนึกปรุงแต่งเกิดที่มโนวิญญาณแต่ที่เกิดที่ตาคือได้ยินขอประทานไปเกิดที่ตาคือเห็นเนี่ยนะเขาเฉยเห็นแล้วเฉยแต่ที่ไม่เฉยไม่เฉยไม่มารู้สึกที่ใจเนี่ยที่มโนวิญญาณได้ยินแล้วเฉยได้ยินสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเสียงดังปึ้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 งเสียงดังมาเนี่ยนะเขาเฉยนะแต่ที่ไม่เฉยมีหงุดหงิดใจเนี่ยมาปรุงแต่งที่มโนวิญญาณนี้นั่นเป็นการทำงานของจิตใจมากขนาดไหนอ่ะกว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางใจของเราเห็นไหมนี่แหละคือชีวิตที่พวกเรานั้นต้องเป็นสุขเป็นทุกข์กันเพราะนั้นเรานั้นถ้าเราเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นมาค่อยๆเรียนรู้ศึกษาเข้ามาอย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่เข้าใจคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีเจ้าของเราได้เช่นเดียวกันโดยที่เรานั้นประพฤติปฏิบัติธรรมมาไม่ได้ฌานทันทีเนี่ยเราก็ทำอาตมาก็ฌานนี่เราก็ต้องรู้นะว่ามันเป็นยังไงนะเราก็วาดฝันว่าเอ๊ะฌานต้องเป็นยังไงน้ออย่างเงี้ยนะก็ต้องเรียนรู้ศึกษาไปนะศึกษาไปเถอะนะของใครของท่านใครจะมาบอกว่าฉันได้ฌานคนนั้นได้ฌานคนนี้ได้ฌานของเขาไม่ใช่ของเราของเราก็ต้องของเราดูไปก็ต้องไปเรียนรู้ศึกษาว่าองค์ฌานเป็นยังไงนะจิตใจของเรานั้นทิ้งวิตกวิจารไปนั่นก็คือถ้ามีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเกิดขึ้นมีไหมล่ะถ้ามีแล้วก็ดูสิว่ามีเอตคตาคือเฉยหนึ่งเดียวก็คือมีอารมณ์เฉยรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็เฉยรู้อย่างนี้น่ะรู้แล้วอย่างนี้น่ะเรียกว่ามีเอกตาหรือมีอารมณ์อยู่ในบทบริกรรมภาวนาอยู่นะไม่มีวิตกไม่มีวิจารก็ทิ้งวิตกวิจารไปทิ้งบทบริกรรมภาวนาพุทโธไปเหลือแต่ปิติสุขเอตคตาก็เป็นฌานต่อไปฌานต่อไปก็เรียนรู้ศึกษาไปเถิดแล้วเราก็จะรู้ด้วยตัวของตัวเองขึ้นมาไม่ต้องให้ใครมาบอกหรอกนะไม่ต้องให้ใครมาบอกหรือไม่ต้องไปพูดบอกอวดกันก็ได้นะเพราะว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่อะไรอ่ะที่เป็นจุดหมายปลายทางที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราทรงปรารถนาเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนามีอยู่ด้วยกัน5เนี่ยมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิใช่ไหมพอได้ฌานขึ้นมานะคือสมาธิของเราตั้งมั่นแต่สมาธิที่พระองค์ทรงให้มาใช้พิจารณาดูให้เกิดปัญญาเนี่ยนะสมาธิที่จะใช้นั้นแค่คณิกะสมาธิแค่นั้นเองคณิกะคือแค่เห็นแล้วรู้อยู่เห็นแล้วรู้สึกว่าเห็นอยู่อย่างนี้นะแล้วมันดับไปเงี้ยแค่นั้นพอละหรือถ้าพิจารณาอยู่เห็นหน่อยเห็นหน่อยไหมบางสำนักเขาจึงใช้บทบริกรรมนะเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอให้ใจของเราเขาน้อมนำใจว่าให้ใจดูนี้ตั้งมั่นอยู่ที่จิตเห็นนี้แล้วเขาจะพิจารณาเห็นได้ว่าไอ้ที่จิตเห็นนั่นน่ะมีสภาวะความเป็นจริงเกิดขึ้นคือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้เป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วดับไปกลายเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่สิ่งใดที่จะตั้งอยู่แม้แต่นิดเดียวเลยกลับไปดูแล้วไม่มีแล้วสิ่งนั้นดับไปแล้วหมดไปแล้วเรียกว่าเป็นอนัตตาอย่างนี้พอเราเห็นอย่างนี้ได้เราจิตใจดวงนี้ก็ถ่ายทอนความเห็นผิดพอระลึกรู้สึกอยู่ที่ธรรมคือกายนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างหรือจิตใจนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างก็สามารถน้อมใจรู้พร้อมกับใจนั้นได้ว่านี่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราได้ในขณะจิตที่มีสติระลึกอยู่ถ้าหลงลืมสติไปมันก็หลงลืมตัวไปก็ยังมีตัวเราอยู่นั่นแหละตัวเราโดยสมมุติชั่วคราวก็มีไป
เมื่อหลงลืมสติตัวเราก็เกิดขึ้นเมื่อตัวเราเกิดขึ้นความทุกข์ก็ย่อมตามมาเพราะมีความยึดความถืออยู่ในความที่เรานั้นไม่รู้สึกที่ตัวเราถ้ารู้สึกที่ตัวเราต้องรู้ตรงว่าตัวเราไม่มีนั่นเป็นเพียงแต่ธรรมชาติเป็นแต่เพียงกายนี้สติระลึกรู้กายเป็นแต่เพียงนามธรรมนามธาตุสติระลึกรู้ใจรู้อย่างนี้รู้แล้วนี่เป็นธรรมชาติก็ไม่ไปยึดไปถือว่ามีตัวเราของเรานะก็นี่เป็นลักษณะของการที่จะอธิบายให้พวกเรานั้นได้พอที่จะค่อยๆเข้าใจศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์ว่าสามารถที่จะใคร่ครวญได้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นนะเป็นความจริงเป็นสภาวะลักษณะของความจริงที่มีอยู่ในสังขารทั้งปวงสังขารก็คือร่างกายและจิตใจเรานี่เองหรือรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมทั้งหมดนามธรรมทั้งสิ้นที่มีอยู่ไม่ว่าสิ่งใดๆที่เรียกว่าอยู่ในโลกใบนี้ไม่ต่างไปจากรูปธรรมนามธรรมนะแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองนั่นแหละนะก็ไม่เหมือนกับชีวิตของเราชีวิตของเราเนี่ยมีวิญญาณครองแต่กายนี้เป็นรูปธรรมไม่ต่างกันกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกายนี้ก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมนี่ก็เป็นดินน้ำไฟลมแต่ต่างกันตรงที่ว่านี่ไม่มีวิญญาณครองนะสิ่งต่างๆสิ่งของต่างๆนี่ไม่มีวิญญาณครองก็ไม่ต่างอะไรกับคนตายนะคนตายไม่มีวิญญาณครองก็มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะเพราะฉะนั้นก็พวกเราก็ให้รู้ว่าทั้งรูปธรรมนามธรรมสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายและจิตใจคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเห็นไหมเราก็ได้สวดมนต์ได้สวดแล้วยังวันนี้อาจจะยังไม่ได้สวดก็ได้ไม่ได้สวดก็เปิดหนังสือดูก็ได้ในหนังสือมีนะสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจแต่รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากใช่ไหมทุกข์ทนยากทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้สัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละเป็นอนัตตาที่เรียกว่าธรรมด้วยเพราะมีสิ่งที่เที่ยงนะแต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เที่ยงมีอยู่จึงเรียกว่าธรรมคือนิพพานนะก็จะเป็นยังไงก็ต้องไปเจอก่อนนะก็ไม่รู้เป็นไงอาตมาก็ยังไม่รู้อ่ะนะก็ยังไม่ได้นิพพาน แต่ที่ศึกษามาเป็นอย่างนี้ในหนังสือก็ว่าไว้อย่างนั้นนะสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะฉะนั้นกายของเรานี้ก็เป็นธรรมไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นสังขารร่างกายเป็นธรรมในส่วนที่เป็นสังขารสิ่งใดที่เป็นสังขารมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วสิ่งนั้นต้องอยู่ภายใต้ของกฎไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็ค่อยๆพิจารณาไปนะที่สุดแล้วก็คือมองตัวเองก็แล้วกันนะว่าประเมินตัวเองว่าชีวิตที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมมาเนี่ยก้าวหน้านะก้าวหน้านะอย่างน้อยๆศรัทธาเรายังมั่นคงเนี่ยนะยังมาบวชปฏิบัติกันได้เนี่ยศรัทธายังมีอย่างวันนี้มาเจริญสติอย่างเงี้ยนะศรัทธาวิริยะมีความเพียรแล้วเนี่ยมาอยู่ในสันชิกกันได้มีวิริยะแล้วนะอย่างนี้ความเจริญก้าวหน้าของเรามีเราทําแต่อย่าให้หยุดก็แล้วกันหยุดเมื่อไหร่ถ้าหยุดทําเมื่อไหร่ถอยหลังทันที
นะเหมือนกับเราพายเรือเนี่ยนะเราพายเรือทวนน้ำเนี่ยจะไปถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางอยู่โน่นเราต้องพายเรือทวนน้ําไปเนี่ยนะเหมือนกับชีวิตเราที่เราต้องเดินเดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยเราก็พายไปพายไปนะพายไปแล้วเนี่ยเราก็มีความเพียรพายไปถ้าหยุดเมื่อไหร่นะแต่เราได้พายไปเราเดินทางไปเนี่ยเดินตรงถูกทางเนี่ยเพราะฉะนั้นหนทางที่จะยาวไกลขนาดไหนมันสั้นลงเรารู้ว่ามีวันเวลาที่เราจะต้องไปถึงให้ได้อะเมื่อชาตินี้ไปไม่ถึงชาติต่อไปก็จะเพียรพยายามไปให้ถึงเพราะเราตั้งใจจะไปใช่ไหมถ้าชาตินี้ไปไม่ถึงแต่เรายังจะไม่ทิ้งความเพียรนะเหมือนใครเหมือนพระชนกไงใช่ไหมที่มีความเพียรอยู่ในมหาสมุทรมองไม่เห็นฝั่งนะยังว่ายน้ําอยู่ใช่ไหมยังว่ายอยู่มองไม่เห็นฝั่งแล้วนี่คือการบําเพ็ญบารมีในชาติที่เป็นวิริยะบารมีพักเพียรทําไปแต่ถ้าหยุดเมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่กิเลสก็จะไหลเข้ามาทับถมจิตใจเราอวิชชาก็จะครอบงําจิตใจเราหนาเตอะขึ้นไปไอ้สิ่งที่เราขุดเกาไปมันก็เลือนลางหายไปนะถูกครอบงำย่ำยีด้วยอวิชชาก็หนาแน่นเข้าไปอีกเพราะนั้นเราถ้าเราศรัทธาใหม่ก็ต้องเริ่มต้นพายใหม่นะเริ่มต้นพายใหม่แล้วมันหนทางก็ระยะมันก็เหมือนเรานั้นไม่ได้เดินทางเลยเพราะนั้นที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมมาเนี่ยนะได้นะเรามีความเจริญงอกงามในธรรมนะอย่างน้อยมาเจริญสติกันได้รู้ได้ยินได้ฟังอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดพิจารณาให้ควรปัญญาเกิดขึ้นกิดจากการลงมือทำคือภาวนาทำให้มากนะทำให้มากนั่นคือปัญญาที่เกิดจากการภาวนาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการทำให้มากเนี่ยเรามาลงมือประพฤติปฏิบัติเจริญสติระลึกให้มากระลึกรู้สัจธรรมความเป็นจริงระลึกให้บ่อยสติที่เราระลึกอยู่ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามที่จะให้กิเลสนั้นหดน้อยถอยลงจากใจของเราไปขณะใดที่เราเจริญสติอยู่ถ้าเป็นสัมมาสติขณะนั้นกิเลสขุดเกาออกไปจากใจเราทีละหนึ่งขณะจิตเห็นไหมไม่ถูกกิเลสนั้นถ้าเรานั้นไม่ได้เจริญสติแทนที่กิเลสจะถูกขูดเกาไปกิเลสก็พอกพูนเข้าไปอีกหนึ่งขณะจิตคือความหลงผิดของใจพอกพูนเข้าไปหนาเข้าไปแล้วภพชาติเราก็หาจุดเริ่มต้นไม่พบหาจุดสิ้นสุดไม่เจอนะเพราะวัฏฏทุกข์วัฏฏวนของเรานั้นวัฏฏสงสารของเรานั้นยังเป็นวงกลมหมุนติ้วอยู่นะหมุนอยู่วงกลมอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็พักเพียรพยายามทำไปอย่างน้อยๆให้รู้ว่าวงกลมของเรามันขาดลงไปบ้างแล้วนะฮะเห็นแล้วเห็นมีรอยต่อเลยนะไม่รู้กี่ชาติก็ช่างมันเถอะนะยังไม่ถึง7 ชาตินะมั้งนะถ้า7 ชาติเข้าไปในกระแสของพระยาเจ้านะนะเกิดอีก7 ชาตินะแต่พวกเราอาจจะรู้มันไม่แน่แต่บางคนอาจจะได้ก็ได้นะนะแต่ให้รู้เลยว่าถ้าใครรู้ว่าเรานั้นได้ภาคเพียรเดินทางมาเห็นหนทางแล้วเราเจริญสติเป็นบ้างแล้วเนี่ยนะรู้ว่าใจของเราเนี่ยที่มีความทุกข์อยู่เนี่ยเราตามดูตามรู้มองดูใจของเราไปเนี่ยเห็นใจมันขาดสะบั้นลงไปว่าไอ้ความทุกข์ที่มันอยู่ในใจเราดับลงไปได้บ้างเนี่ยนะวิมุตติมันก็เกิดขึ้นกับใจของเราทีละขณะเหมือนกันนะนิพพานน้อยๆก็เกิดขึ้นกันนะใช่ไหมอะไรที่มันหนักใจอยู่โอ้พอรู้มันเบาลงไปได้เบาแล้วรู้ด้วยว่ามันเบาเพราะอะไรเพราะเราปล่อยเรารู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ไปยึดไม่ไปถืออยู่พระพุทธเจ้าสอนว่าเห็นความทุกข์ก็คือตัณหานั่นเองก็คือความยินดีพอใจแล้วก็ยึดมั่นถืออยู่อย่างเหนียวแน่นนั่นคือตัณหาคือเหตุแห่งความทุกข์มาเพราะนั้นยามใดที่เราละตัณหาเสียได้นะละตัณหาเสียได้ทุกข์มีอยู่ทุกข์ก็ทุกนั้นก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่มีสภาวะแห่งความเป็นจริงคือเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นใครมีทุกข์นะอย่าไปทุกข์มันนะว่าทุกข์ฉันจะดูแกไปว่าแกจะทุกข์ขนาดไหนเนาะถ้าทุกข์แล้วมันไม่ไหวก็
ยอมตายนะก็ยอมตายเพราะทุกข์แล้วทนไม่ไหวก็ต้องตายอ่ะนะเพราะทนไม่ไหวแล้วนะเพราะทุกข์อ่ะแต่ยังทนไหวอยู่ทนไหวอยู่ตามดูไปดูไปสักวันหนึ่งอ่ะทุกข์มันก็ต้องดับนะมันดับอยู่แล้วอ่ะแต่เราถ้าเราไม่ตามดูเราก็กำลังปรุงแต่งเหมือนกับที่เราจะมีไฟมาสุมอยู่ในตัวของเราเนี่ยนะไฟมันสุมอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเราจะดับไฟที่มันกําลังร้อนเร่าอยู่เนี่ยเราแทนที่เอาน้ํามาดับไฟนะเราเอาเชื้อเพลิงเอาน้ํามันมาดับลงไปอ่ะใช่ไหมเราเอาน้ํามันมาราดลงไปอ่ะไฟนั้นก็โหมกระหน่ำทุกข์ก็ยิ่งมากขึ้นเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเรานั้นจะมีทุกข์แล้วเราจะดับทุกข์นะแต่ทุกข์นั้นท่านให้กําหนดรู้ในอริยสัจสี่ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ทุกขสัจจะที่พระพุทธองค์ทรงสอนกําหนดรู้เสียทุกข์คืออะไรทุกข์แล้วย่นย่อมาหรือก็คือกายนี้ใจนี้นั่นเองกายนี้ใจนี้แหละคือทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วกําหนดรู้กายเมื่อไหร่รู้ว่านี่คือตัวทุกข์นี่คือก้อนทุกข์เมื่อรู้ว่าเป็นตัวทุกข์ก้อนทุกข์จะยึดไหมว่าเป็นตัวเราของเราอะฮะสิ่งที่เป็นทุกข์จะยึดไหมแต่พอระลึกรู้ตัวเราส่องกระจกดูเห็นตัวเราเมื่อไหร่โอ้ตัวฉันสวยดีเลิศประเสริฐงามทุกทีอ่ะใช่ไหมแล้วเราก็รักนะห่วงกายมารถึงแม้ไม่งามเท่าไหร่หรอกนะยังกิริ้วกิเลสอยู่ใครมาว่าก็ยังไม่ชอบเลยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมถึงแม้จะไม่ค่อยงามอย่างคุณพ่อคุณแม่นะที่มีลูกนะมีลูกรักเนี่ยนะถึงแม่ลูกคนไหนเนี่ยนะที่กิริ้วกิเลสนะยิ่งพิกลพิการไปกว่าคนอื่นเขาเนี่ยนะมีลูกหลายๆคนเนี่ยมีอีกคนหนึ่งพิการเนี่ยมีอาการที่ขาแข้งไม่สมประดีเนี่ยนะไม่สมประกอบเนี่ยนะพ่อแม่รักคนนั้นมากกว่าคนอื่นๆที่มีร่างกายสมบูรณ์อีกนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเรานั้นได้รู้ว่าชีวิตของเรานั้นถ้าเรานั้นยังเป็นผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาเราก็จะมีความยึดความถือติดข้องอยู่ในชีวิตของเราอย่างหนาแน่นเมื่อหนาแน่นแล้วเนี่ยชีวิตเรานั้นก็เต็มไปด้วยทุกข์แต่ชีวิตนี้มันเป็นทุกข์อยู่แล้วเดินทางไปเนี่ยทุกข์แต่ยามใดที่เรามีสติปัญญาขึ้นมาทุกข์ก็ดับไปจากใจเรานะก็สติปัญญาจะเกิดขึ้นจากการฟังการคิดพิจารณาใคร่ควรลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบัติพันประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระมิจฉาเราทรงสอนน่ะนะว่าทุกเกิดขึ้นเป็นทุกขสัจจะก็เกิดจากอะไรล่ะเกิดจากตัณหานั่นเองสมุทัยสัจจะคือเหตุแห่งทุกข์ตัณหานั่นแหละเป็นตัวทุกข์ตัณหาพระองค์ทรงสอนว่าเมื่อรู้แล้วว่าเป็นความยินดีพอใจแล้วใจนิทยานอยากออกไปรู้ความพอใจไม่พอใจยามใดไม่พอใจก็เป็นตัณหาพอใจก็เป็นตัณหานะให้รู้ทำไมไม่พอใจเป็นตัณหาล่ะไม่พอใจก็คือมันก็ยึดถืออยู่ใช่ไหมยึดถือในสิ่งที่เราขัดใจเราไม่อยากได้ใช่ไหมยึดถือในสิ่งที่เราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยก็เป็นตัณหาเพราะฉะนั้นต้องละความยินดีพอใจออกเสียเนี่ยเราจึงมาเพื่อปฏิบัติธรรมในสติปัฏฐาน4สุดท้ายเวิร์ดดิ้งสุดท้ายก็คือละความยินดีพอใจในโลกออกเสียได้โลกก็คือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราความรู้สึกที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วลงสู่ใจเนี่ยถามว่าใจนั้นมีความยินดียินร้ายไหมถ้ามียินดียินร้ายที่ใจแล้วให้ตามดูตามรู้แล้วละเสียละเสียให้ได้รับความยินดียินร้ายให้ได้เมื่อรับความยินดียินร้ายได้นั่นเท่ากับเราละได้ละตัณหาออกแล้วเมื่อละตัณหาออกได้นิโรธจะเกิดขึ้นนิโรธสัจจะจะเกิดขึ้นเพราะทุกข์กับสุขอยู่ติดกันเมื่อความนิโรธก็คือความดับแห่งทุกข์เมื่อความดับแห่งทุกข์ปรากฏเมื่อทุกข์ดับไปเมื่อเมื่อเราละสมุทัยแล้วคือตัณหาทุกดับไปเมื่อความดับแห่งทุกก็เกิดขึ้นมาเมื่อเราละทุกแล้วความดับแห่งทุกก็เกิดขึ้นดังนั้นนิโรธคือความดับแห่งทุก
และพระองค์ทรงสอนว่ากิจที่จะต้องทําในนิโรธคือทําให้แจ้งเมื่อใจของเรามีความทุกข์ที่มันดับไปแล้วเนี่ยนะให้เห็นว่าใจเนี่ยโอ้มันโล่งมีอะไรที่คาอยู่ในใจหนักเหนื่อยเป็นทุกข์ทรมานมากพอมันหลุดไปเราละได้ปล่อยวางได้สิ่งนั้นได้โอ้ใจเราโล่งโปร่งเบาสบายเห็นอย่างนั้นได้เห็นอย่างนั้นได้ก็คือนิโรธเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นๆเห็นไหมก็เกิดทีละขณะจิตขณะจิตเมื่อมีอย่างอื่นมาอีกมีอย่างอื่นอีกก็ทุกข์อีกอ่ะที่เรายึดอยู่ถืออยู่อ่ะใช่ไหมก็ทํากันไปพิจารณากันไปเราก็มีชีวิตที่จะต้องดําเนินกันไปอย่างเนี้ยว่าในสิ่งที่เราจะดูพิจารณาธรรมในธรรมก็คือนิวรณ์เห็นไหมมีกามฉันทะพยาปาทะถีนมิทะอุทธัจจะกุกุจจะแล้วลังเลสงสัยวิกิจฉิจฉาที่เราจะต้องรู้ว่าการที่เราจะมีเข้าฌานได้ทำสมาธิได้นิวรณ์ต้องดับนะดูสิในขณะที่เราตั้งอยู่ทำไมครูบาอาจารย์ยังสอนว่าในขณะที่เราพิจารณาดูเนี่ยนะเรามีเห็นตัวอยู่แล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มันไม่มีกิเลสอยู่ในใจของเราเพราะขณะนั้นนิวรณ์ไม่มีนะยินดีพอใจก็ไม่มีกามฉันทะคือความยินดีพอใจในตาหูจมูกลิ้นกายใจพยาบาทะความขัดใจขัดเคืองใจพยาบาทปองร้ายก็ไม่มีนะเพราะเราดับนิวรณ์เสียได้ในขณะที่เรากําลังประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เพราะนั้นเราดูไปดิดูไปในขณะปฏิบัติธรรมมองดูใจเราสิว่ามีนิวรณ์อยู่ไหมพยาบาทะไม่มีไม่มีผ่านไปแล้วดูใจเรานะกามฉันทะยินดีพอใจมีไหมไม่มีไม่มีผ่านไปนะดูสิใจของเรามีถินมิทะความง่วงเหงาหอนอนขี้เกียจขี้ค้านมีไหมถ้ามีก็ตามดูไปตามดูไปเปลี่ยนอิริยาบถก็หายได้ใช่ไหมเปลี่ยนอิริยาบถไม่ใช่เปลี่ยนอิริยาบถเพราะไปนอนแล้วขี้เกียจไปนอนดีกว่าอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่หายใช่ไหมหรือถ้านอนนอนแล้วก็จะทําความเพียรต่อเพราะเรานั้นรู้แล้วว่าสุขภาพร่างกายเราไม่ถึงแล้วนะเราจะไปเพียงแต่ว่าเรานั้นตั้งใจว่าเราจะเนสันชิกมันตั้งไม่ไหวเราล้มเลิกนะเรานั้นมีอะไรอธิษฐานบารมีถูกอะไรถูกกิเลสโจมตีนะอธิษฐานบารมีเราคืนนี้แหมขาดสะบั้นไปแล้วขาดก็ขาดไปนะก็อย่าไปถ้าเรารู้เราจะเข้าใจตัวเรานะเราจะไม่ทำร้ายตัวเองอ่ะนะแต่บางคนเนี่ยนะพูดกับตัวเองเนี่ยบางทีก็ยังซ้ำเติมตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนาะทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้กำลังใจตัวเองบ้างนะว่าตัวเรานั้นมาทำอย่างนี้เนี่ยนะให้รู้เลยว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้อะไรเราก็ได้นะได้ก็คือได้มาทำไงได้มาทําแล้วรู้ว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรยังทําไม่ได้รู้หมดนะอันนี้ยังทําไม่ได้งงเหงาห้องนอนขี้เกียจขี้ค้านว่ายังผ่านไม่ได้ยังผ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวันหลังมาใหม่อย่างเงี้ยนะมาไปอย่างเงี้ยทําไปสักวันหนึ่งหน้านะมันคงไม่พ้นความเพียรนะเรานั้นก็พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าให้เรานั้นเจริญสติปัฏฐานไปเถอะมันต้องถึงนะในขณะที่เราเจริญสติปัฏฐานอยู่เนี่ยจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามกิเลสของเรานั้นลดลงอ่ะลดลงไปแต่ขออย่าให้หยุดกระทำความเพียรก็ได้กันทำให้มันต่อเนื่องอย่างผู้ที่เคยมารักษาศีลอุโบสถมาประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันพระวันเสาร์เงี้ยก็คงต้องอย่าขาดใช่ไหมถ้าขาดแล้วถ้าไม่สามารถที่จะทำในชีวิตประจำวันได้เท่าที่ควรชีวิตก็ถดถอยลงไปอีกอ่ะนะกิเลสตัณหาหรือถูกกิเลสครอบงำลักษณะนิสัยที่จะทำอะไรตามใจตัวเองก็ครอบงำใจเรามาเห็นละครทีวีอะไรที่มันอยากดูที่มันอดไม่ได้เราก็ต้องเปิดดูอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ดูละครทีวีแล้วจะเป็นคนที่ยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ได้นะเขาอาจจะประพฤติปฏิบัติธรรมก็ได้นะดูละครดูทีวีฟังวิทยุเนี่ยนะหรือมีโทรศัพท์มือถืออะไรเนี่ยนะแต่ต้องใช้ให้เป็น
ต้องใช้ให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นก็ถูกนะกิเลสเขาย่ำยีใจเราโดยเทคโนโลยีนะแต่แค่ธรรมชาติโดยกิเลสนี่ก็แย่อยู่แล้วกิเลสมันใช้เทคโนโลยีมาอีกเนี่ยโอ้เราจะข้ามพ้นกิเลสได้ไหมเนี่ยนะเขาใช้เทคโนโลยีมาเลยนะหลอกเราทุกอย่างเลยนะการประชาสัมพันธ์นะประชาสัมพันธ์หลอกล่อเราทุกอย่างอ่ะเราตกเป็นทาสของเขานะถ้าเรานั้นไม่มีสติไม่มีปัญญาคิดพิจารณาใคร่ครวญด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่เรานั้นทะยานอยากของใจออกไปทําอะไรด้วยความยึดความถือว่าเป็นตัวเราของเราเรานั้นเป็นผู้ทําแต่ถ้าทําแล้วทําโดยที่เรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําอย่างนี้แล้วว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์เรารู้รู้เรางดเสียอย่าทํานะรู้แล้วทําพลาดไปแล้วพลาดไปแล้วตั้งใจขึ้นมาใหม่ว่าต่อไปเราจะไม่ทําแล้วนะเนี่ยนะบุญกุศลที่เราทําแล้วรู้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลเราก็รู้แล้วว่าแม้นี้เป็นบุญเป็นกุศลนะเราจะเจริญให้มากขึ้นเพราะเรารู้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลเพราะทําอย่างนี้เป็นเหตุอย่างเช่นเรามีลมหายใจเข้าหายใจออกเราระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจยามใดนั่นแหละเรามีบุญมีกุศลเมื่อยามนั้นจะมีบุญมีกุศลได้อย่างไรก็ต้องรู้ว่าขณะนั้นเราไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายต่อสิ่งใดๆที่ปรากฏถ้าเราอย่างนั้นได้เราก็รู้ว่าอ๋อเราก็เป็นผู้ที่กําลังสั่งสมบุญกุศลแต่ถ้ารู้ลมหายใจไปแล้วมีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นนั่นจิตทิ้งลมหายใจเลยซะไม่รู้ในลมแต่รู้ว่ายินดีหรือยินร้ายรู้ในจิตเห็นไหมรู้ว่าจิตมีความยินดีรู้ว่าจิตมีความยินร้ายรู้นั่นแหละดีนะรู้ว่ามันหลงไปแล้วหลงไปยินดีหลงไปยินร้ายถ้าไม่หลงไม่ยินดีหรอกถ้าไม่หลงไม่ยินร้ายเพราะรู้อยู่เพราะรู้ไม่ยินดีเพราะรู้จะละความยินดีรู้จะละความยินร้ายแต่ถ้าหลงจะยินดีถ้าหลงจึงจะยินร้ายเพราะนั้นเขาจึงให้มาดูจิตว่ายามใดที่จิตนั้นหลงหรือไม่หลงจิตใดเป็นจิตที่มีโมหะหรือจิตใดเป็นจิตที่เป็นนโมหะคือจิตที่ไม่มีโมหะกับจิตที่มีโมหะเราก็ให้รู้การดูจิตก็ดูไปอย่างนั้นดูจิตที่มีโลภะหรือจิตไม่มีโลภะจิตที่มีโทสะหรือจิตไม่มีโทสะดูไปก็หมดเวลาแล้วล่ะนะไม่รู้คุยเบื่อเปล่าเป็นสิ่งที่เป็นเพื่อนให้ประพฤติปฏิบัติธรรมหรือเบื่อก็ไม่รู้เนาะใครที่ฟังไปแล้วถ้าเสียงนี้รบกวนในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขออภัยด้วยกันแล้วกันนะขอให้มาเนี่ยนะขอให้มาก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรก็มาคุยเรื่องอย่างนี้แหละนะคุยเรื่องอย่างอื่นก็เป็นความรู้แค่ได้ยินได้ฟังมานะแต่มาก็มีความรู้ที่เคยได้อ่านมาได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์พูดบ้างนะลงมือประพฤติปฏิบัติทำมาก็ยังพูดเดินทางอยู่ล่ะนะพูดเดินทางอยู่ก็ขอให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนนะคงสมควรแก่เวลานะขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับเนกขัมมะทั้งชายและหญิงทุกท่านทุกคนเทอญ